ู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ผู้ชมครับเป็นเรื่องของวงการบันเทิงล้วนๆเลยนะฮะก็ต่อยาวกันมาตั้งแต่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตนะครับมันเป็นเคสเฉพาะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่ชอบเรื่องราวของวงการบันเทิงไม่ชอบเรื่องราวของข่าวที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ให้อะไรกับคุณหรือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณรับไม่ได้ผมขออนุญาตจะดูนะครับเพราะผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้จะต้องเอาเรื่องนี้มาออกมาผมบอกก่อนเลยครับว่าเรื่องนี้มันเป็นปรากฏการณ์มากคุณผู้ชมถามว่าเพราะอะไรเมื่อวานนี้ฮะมันมีกรณีของการแถลงข่าวของคุณเบียร์เดอะวอยซ์นะครับในเวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็มันน่าตกใจคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยนะสิบนาที300,000 กว่าคนมันน่าตกใจมากนะคุณลองไปดูข่าวอื่นๆที่มีการไลฟ์กันสำนักข่าวอื่นๆหรือแม้กระทั่งโหนกระแสโหนกระแสเคยทำยอดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าเกือบ1ล้านคนประมาณ 980,000 คน 990,000 คนอย่างนี้เลยนะฮะวันนั้นเนี่ยเป็นเคสของคุณแตงโมแล้วมีคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมาออกแต่เกือบได้1ล้านคนนั่นนะฮะใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงแต่เมื่อคืนนี้คุณผู้ชม10นาที300,000มันน่าตกใจนะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะมันทำให้เราได้รู้เลยว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะเสือกอย่างมีจริยธรรมไปด้วยกันนะครับเวลาพิมพ์อะไรมีความจำเป็นนะฮะที่ต้องระแวดระวังด้วยเพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของคดีความด้วยนะครับไม่อยากจะให้มีการด่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณเบียร์หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามบริบทของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่และการนำเสนอในวันนี้นะครับเรานำเสนอจากข้อมูลที่เราได้มาจากเพจต่างๆและตัวละครต่างๆรวมถึงคำพูดของคุณเบียร์เองที่มีการยอมรับว่าคลิปเสียงทั้งหมดที่มีการเปิดมาจากทางฝั่งของคุณพระโรสเป็นคุณเบียร์เองเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับในการนำเสนอครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางคุณพจน์อานนท์นะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการบันเทิงนะสวัสดีครับคุณพจน์อานนท์ครับนะฮะพุ่มกับชื่อดังด้วยผมลืมตรงนี้ไปอ๋อครับนะฮะจะทำโคกระโหลกใช่ไหมทำโคกระโหลกไอ้ป๋องเป็นพระเอกเหรอพี่ป๋องเป็นพุ่มกับพุ่มกับเหรอแล้วหนังจะได้อะไรหนังก็จะได้สาระได้ความสนุกสนานผมหยอกนะท่านต่อไปครับทนายแก้วครับวันนี้คงจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เรียกว่าก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันจะได้ความรู้ไปด้วยผู้ชมครับเรื่องการฟ้องร้องการที่คนคนหนึ่งมีการเอาคลิปเสียงเนี่ยมาเปิดนะฮะหรือแม้กระทั่งได้มีการพูดพาดพิงไปถึงคนอีกคนหนึ่งนะเรื่องนี้คุณเบียร์เขาไปการประกาศฟ้องเอาไว้ครับ1 2 3 4เดี๋ยววันนี้จะคุยข้อเท็จจริงว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างได้ครับนะครับอีกท่านหนึ่งครับวันนี้เปิดตัวครั้งแรกในจอนะฮะเจมอย108นะครับสวัสดีครับเจมอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจมอยนะวันนี้เขาขอญาติดัดเสียงนะเขากลัวคนจะรู้ว่าเป็นใครนะฮะค่ะเจมอยวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณเหมือนกันค่ะก็จ้างประมาณ 20,000 ก็มาค่ะ 2,000 เจมอยเจมอยนี่ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าคล่ำวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงนี่นานพอสมควรแล้วก็เปิดเรื่องราวอื่นๆเยอะแยะมากมายค่ะพี่หนุ่มเคยเห็นไหมฮะการที่มีนักแสดงเขาที่มีการไปไลฟ์แล้วยอดมันขึ้นมา10นาที300,000คนเนี่ยเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคยนี่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเหมือนที่น้องเบียร์พูดจริงๆวาระแห่งชาติเลยใช่ใช่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าน้องเบียร์อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองดังนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมถึงคนถึงเข้าไปขนาดนั้นอุ้ยคุณแรงมากนะเจ๊มอยอ้าวแค่พูดเฉยๆน้องเบียร์ก็น่าจะเข้าใจว่าแบบคุณจะพูดเลยคุณถามทนายก่อนนะผมบอกก่อนนะอีพิมเมียทนายแก้วเราเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมปวดหัวเดี๋ยวคืออย่างนี้ผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะว่าคุณผู้ชมคุณต้องเข้าใจอย่างนะว่าคุณเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยนะฮะแกเป็นศิลปินแกเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงแน่นอนครับว่าแกเป็นบุคคลสาธารณะแกมีสิทธิที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ไม่ใช่หมิ่นประมาทนะฮะคุณต้องแยกให้ออกก่อนนะครับระหว่างวิพากษ์วิจารณ์ในขอบเขตกับสิ่งที่พูดออกไปแล้วไปหมิ่นประมาทเขาเนี่ยไม่ได้นะฮะมันมีข้อกฎหมายขั้นกลางอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมตื่นด้วยความหวังดีนะครับทำอะไรหรือแม้กระทั่งคุณเองก็เหมือนกันวิจารณ์หรือวิเคราะห์พูดได้ครับได้ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
ยังไงนะแก้วคือกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติทำได้อยู่แล้วครับแต่การจะไปดูถูกเหยียดหยามใครหมิ่นประมาทใครทำไม่ได้ครับมีโทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาทครับครับผมนี่นะฮะตามที่ทางคดีเก่าหมดได้ยังยังโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปคุยก่อนที่คุยกับพี่พจน์กับทางฝั่งของทนายแก้วผมขอคุยกับทางฝั่งของเจ๊มอยก่อนอันนี้เอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะคือเรื่องของ Beer The Voice กับปลื้มแล้วก็แอนนี่เนี่ยมันหลักหนาสาหัสมากมันถึงทำให้คนต้องตามขนาดนั้นเลยเหรอมันเพราะอะไรจริงๆอ่ะพี่หนุ่มอย่างที่บอกคนไทยที่หนูจะโพสต์ในเพจมาตลอดว่าคนไทยไม่ชอบเรื่องมือที่3แล้วก็การแย่งแฟนยิ่งเฉพาะคนอย่าพูดว่าน้องเขาดังเนาะยิ่งเฉพาะคนที่อยู่ในแสงหรือคนในวงการบันเทิงอ่ะยิ่งเป็นที่แบบน่าสนใจแล้วคราวนี้ยิ่งต้องพิสูจน์อีกว่าคุณแอนนี่พูดจริงหรือน้องเบียร์พูดจริงยิ่งอยากสนใจเข้าไปใหญ่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเนี่ยแบบให้ความสนใจเยอะขนาดเนี้ยเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกเลยเดย์แรกเลยอ่ะคุณเล่าซิเรื่องมันเกิดไงอ่ะโอ้ก็ตามที่เรารู้กันแล้วเนาะเจ้าผู้คุณโรสของเราเนี่ยเนาะเขาก็ออกมาโพสต์ไงพี่หนุ่มอะไรนะนักร้องอดีต The Voice ได้การได้ไปปาร์ตี้ที่คอนโดของผู้ชายซึ่งเป็นปาร์ตี้คริสต์มาสกันนี่แหละแต่ไปกับกลุ่มเพื่อนเยอะๆนะไปกับกลุ่มเพื่อนเยอะๆไม่พอแล้วของนางโรสอ่ะไอ้ของนางโรสอ่ะของอีโรสอ่ะเขาก็มีการบอกว่ามีการเย่เย่มารุโกกันพอมันมีการเย่เย่มารุโกปุ๊บแล้วหนูอย่างที่หนูบอกว่าคนไทยสาระหรือเสือกไม่แพ้ชาติใดในโลกก็คือพอในนั้นปุ๊บเขาก็ไปแฮชแท็กเบียร์เดอะไวท์ก็เลยแล้วชี้เป้าเลยว่าต้องเป็นเบียร์เดอะไวท์เพราะเขาไปจับจุดกันว่าเอ๊ะวันคริสต์มาสเบียร์ไปเที่ยวไหนบ้างนั้นนู่นนี่นั่นบ้างนะแล้วคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บเบียร์เดอะไวท์ก็ออกมาแก้ว่าไม่ใช่หนูนะคะหนูไม่ได้ทำคือไม่ได้บอกไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่หนูที่จะไปอะไรกับใครแต่หนูยอมหนูบอกว่าหนูไม่เคยไปเย่เย่กับคนอื่นไม่ได้เป็นตามข่าวแค่นั้นเองคนก็เลยแบบเรือเขาเลยนะทัวร์ก็กลับไปหาแอนนี่อีกก็เหมือนประมาณแบบทำไมคุณมาให้ข่าวหรืออีคุณโรสทำไมถึงมาโพสต์ขนาดนั้นมาว่าเขาขนาดนั้นมาแบบใส่ร้ายเบียร์ขนาดนั้นนั่นแหละแอนนี่ก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ทัวร์มาลงชั้นแล้วนะทั้งที่แบบว่าคนทำไมยังเข้าข้างคนที่แบบว่ามายุ่งกับแฟนคนอื่นอยู่แอนนี่ก็เลยลงไปอีกลงไปเหมือนประมาณแบบว่าเอาทักแชทมาทีนี้ประเด็นมันคืออะไรรู้ไหมประเด็นมันคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เมื่อวานนี้น้องเบียร์เขาได้มีการออกมาพูดนี่เราวิเคราะห์กันนะน้องเบียร์เขาออกมาพูดนะน้องเบียร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดนะถูกไหมเขาบอกเขาไม่ได้บอกเขาไม่ผิดนะเขาก็มีส่วนผิดแต่ไม่ได้ผิดทุกเรื่องในมุมที่ทางเจ้าคุณพระโรสได้มีการพูดไปคือน้องเบียร์คะรีบฝากถึงน้องเบียร์ได้เชิญครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเบียร์ผิดหรือไม่ผิดหรือว่าใครให้ข่าวผิดอย่างนั้นไม่ใช่แต่การที่หนูแบบมีใจให้กับคนมีเจ้าของอันนี้แหละที่คนอื่นเขามองว่าผิดหนูจะมามั่นหน้ามั่นโหนกว่าแบบว่าหนูโสดหนูจะอะไรกับใครก็ได้แต่หนูต้องรับเป็นคนมีเจ้าของค่ะลูกอันนี้คือเป็นประเด็นที่สังคมเขารับไม่ได้ใช่เป็นประเด็นที่สังคมเขารับไม่ได้แต่เบียร์เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้จะคบหานะพี่หนุ่มเอานะปัจจุบันทนตรงนี้เลยนะคะหรือว่าทั้งประเทศอ่ะถ้าเรามีแฟนแค่แฟนมาจับพี่เมย์หนูขออนุญาตนะคะถ้ามาจับมืออย่างเงี้ยกับแฟนเราสองคนต่อหน้าคนอื่นไม่เป็นไรขำๆแต่ถ้าอยู่กันสองคนแค่นั้นหนูยุ่มหัวผัวและยุ่มหัวผู้หญิงคนนั้นแล้วนะคะคือเราไม่โอเคไม่โอเคหนูคิดว่าไม่ใช่หนูเฉพาะไม่ใช่เฉพาะหนูคนเดียวเพราะหนูไม่มีผัวแต่หนูเข้าใจว่าคนอื่นทั่วประเทศจะต้องคิดเหมือนหนูมันอยู่กันสองคนให้อยู่กันแบบปาร์ตี้แล้วคุณจะจับเป็นเพื่อนกันหนูไม่ติดนะฮะคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันไปเกิดขึ้นที่คอนโดของทางปลื้มเขาใช่แล้วผู้หญิงเมียแฟนกำลังนอนอยู่แล้วคุณมากึ่งคือถ้าเมียไม่ออกถ้าแฟนไม่ออกมาการที่แบบคุณจุกกันก็คือแบบอารมณ์พาไปแล้วความมุ่งความมืดความอารมณ์ณตอนนั้นหนูคิดว่ามันอาจจะเกินเลยก็ได้ทำให้ผู้หญิงมโนผู้หญิงอ่ะเขามีเซนส์เจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ๊ผมมาถามทางพี่พจน์ พี่พจน์ในมุมพี่พจน์เองเนี่ยพี่พจน์มองยังไงเรื่องนี้คืออยู่วงการมานานมากไอ้ปรากฏการณ์310นาทีเนี่ยคือก็เหมือนกันที่เจ๊มอยบอกว่าคนไทยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับเพราะว่าไอ้อันพี่ชอบไหมชอบนะแล้วไงแต่มีคนชอบมากกว่าก็คือไอ้ข่าวที่ดูของน้องเบียร์คือจริงๆอ่ะพี่อ่ะบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้จักน้องเบียร์มารู้จักตอนที่น้องเบียร์คลิปหลุดที่คลิปหลุดตอนนั้นแล้วพี่ก็มาอ่านข่าวเพิ่งรู้อ๋อคนนี้เองชื่อเบียร์เดอะวอยซ์เราก็เพิ่งจะมารู้แล้วพอเรามาดูข่าวล่าสุดมีการช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูเอ๊ะแต่พอเห็นเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ที่น้องเบียร์ออกมาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเขาใช้คำใหญ่นะครับใหญ่โตเลยนะวาระแห่งชาติเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนดังอย่างนี้พี่ก็คิดในใจว่าเอ๊ะน้องเบียร์ดังตอนไหนนะเพราะว่าดังในโซเชียลนะพี่ไม่เขาอาจจะดังเพราะตอนที่คลิปเขาหลุดแล้วคนก็
อย่าลืมนะตอนที่คลิปขลุ่นนี่คนก็ช่วยเขาเยอะนะผมเป็นคนนึงที่เข้าไปให้กำลังใจน้องช่วยน้องเยอะมากแต่พอกำลังใจอย่างเดียวนะคะกำลังใจอย่างเดียวสิเรานี่นะกูนี่เชิญมึงมาดีหรือเปล่าเนี่ยอีเจมอยไม่ก็คือให้มึงมาวิเคราะห์เบียร์มาวิเคราะห์กูซะแล้วยังไงถ้าอย่างไรก็เอาเจมอยเป็นคนเดียวนะครับไม่ไปด้วยก็คือแบบว่าน้องก็บอกว่าน้องดังอะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ยที่อยู่วงการมานานไงคนเราดังเนี่ยมันมีดัง2แบบคือดังในเรื่องที่ดีกับดังในเรื่องที่เสียถูกต้องไหมแต่น้องเบียร์เนี่ยเขาจะดังมาอีกแบบนึงคือดังในคลิปหลุดอะไรเนี่ยก็เลยเพิ่งรู้จักน้องเบียร์มาแต่พอมาเห็นคลิปที่น้องเบียร์พูดเมื่อวานเนี่ยพูดวิชาชาญมากชาญมากซึ่งน้องเบียร์พูดแบบเหมือนไม่แคร์สังคมแต่ถ้าเป็นคนในสังคมเนี่ยน้องเบียร์หรือว่าชีวิตน้องเบียร์จะต้องโตขึ้นไปเรื่อยโตขึ้นไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวิธีการพูดที่ดีกว่านั้นพี่ผมขอโทษพี่พจน์จริงๆนะสมมติว่าเบียร์ The Voice ก็ดูอยู่ขอโทษพี่อย่าโกรธผมนะเขาถามว่าแล้วพี่พจน์เสือกอะไรก็พี่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านพี่ว่าจะตอบเขายังไงพี่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอยู่ในวงการมาก่อนแต่เราก็ไม่ได้ว่าน้องเบียร์อะไรเลยนะเออแต่ว่าเราแค่อยากจะแนะแนวทางใช่เราก็บอกแบบนี้ซะพี่จะบอกให้ว่าน้องเบียร์เนี่ยเป็นคนสวยครับเป็นคนงามแต่ถ้าจะงามจริงๆมันต้องงามแบบมีคุณค่าไม่ใช่ฮะงามแบบมีคุณค่าพี่พูดอย่างนี้แบบมีคุณค่าเพราะเขาเป็นคนสวยมากนะพี่ก็ยังเคยคิดเออน้องเบียร์น่ารักเนอะเอามาเล่นหนังไหมโคกะโหลกเนี่ยกำลังจะทำเนี่ย น้องเบียร์มาโคกะโหลกไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นหนังกันคุณจะทำอยู่แล้วจะทำอยู่แล้วพี่ป๋องกำกับแล้วพอดีเราก็มาดูอุ้ยไม่ได้แล้วน้องเบียร์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนวิธีการทำตัวคืออย่างน้องเบียร์บอกว่าเพราะฉันเป็นคนดังเนี่ย น้องเบียร์ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะในฐานะที่พี่อยู่วงการมานานอ่ะคนดังมันต้องเป็นอีกแบบนึงแต่เนี้ยถ้าเขารู้จักพูดนะเขาจะอยู่วงการได้อีกนานเพราะยังไงเขาก็ต้องอยู่กับสังคมโอเคเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะนี่คือเปิดหัวน้ำจิ้มเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังนะฮะตั้งแต่คลิปของเจ้าคุณพระโรสครับ1 2 3ตามด้วยเบียร์แถลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณพระโรสนะครับแล้ววันนี้ผู้ชมครับตามดีๆนะฮะผมจะมีการพูดคุยกับคุณแอนนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่เธอเนี่ยจะให้สัมภาษณ์นะครับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรแล้วเธอรู้สึกยังไงสิ่งที่เธอเจ็บปวดมากที่สุดคือคำพูดที่มันออกมาหลากหลายคำพูดนะฮะ รวมไปถึงอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเธอเจ็บมากคือเหมือนกับเธอไปเกาะผู้ชายคนนี้กินใช่ครับข้อความเมื่อวานที่น้องเบียร์พูดเนี่ยเรื่อง ATM มินเมย์มากครับมินเมย์นะมินเมย์มากมีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้ามินประมาทมากครับโอ้โหชิปแล้วไงเอาพักสักครู่นะน้องเบียร์เดี๋ยวกลับมานะครับครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ยังพูดคุยถึงเรื่องราวปรากฏการณ์นะที่เมื่อคืนนี้น้องเบียร์เดอะวอยซ์นะน้องเบียร์เดอะวอยซ์จะมีการออกมาแถลงข่าวในเพจของตัวเธอเองนะฮะปรากฏ10กว่านาทีคนขึ้นไป 300,000 กว่ามันสูงจริงๆนะสูงมากคือโอเคมันเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็พยายามตามกันอยู่นะฮะผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับสิ่งที่มันเป็นคลิปที่แล้วเป็นประเด็นเปิดเรื่องมานะฮะคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคุณพาโลสได้มีการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณเบียร์นั่นแหละนะฮะจนกระทั่งมีเป็นเหมือนกับเสียงมายืนยันเดี๋ยวฟังคลิปเสียงแรกนะฮะเสียงแรกเอาดูนะฮะเบียร์บอกพี่แอนว่าแอนเบียร์ไม่ได้มาตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกเลยนะแล้วณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอะหนูอะหนูเห็นพี่เขาทะเลาะกันน่ะก็รู้สึกแย่หนูก็เรียกพี่แอนหนูเรียกพี่แอนมาคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูอะรู้สึกหนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็คือมันเกิดไปแล้วหนูกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีมากกว่าจูบไหมไม่มีไม่มีเราไม่เคยแอบทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งถ้าเกิดจะค้างหรืออะไรหนูนอนข้างนอกตลอดเนี่ยฮะคืออันเนี้ยเราเปิดเป็นคลิปไปเลยนะครับคือถ้าเกิดเราจะพูดถึงในมุมที่ว่า
คำเมื่อกี้ที่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าอันเนี้ยฝั่งของคุณพาโรสเนี่ยเขาน่าจะเอาออกมาเพื่อที่จะอัดเรื่องของจูบครับเพราะมันมีคำพูดคำหนึ่งที่พูดบอกว่ามีมากกว่าจูบไหมไม่มีไม่มีพอคำพูดคำนี้นี่เราอนุมานได้ว่ายังไงไม่มีก็คือเป็นการโกหกแล้วไงคะก็คือมีการจูบกันจริงแต่ไม่มีอย่างอื่นที่เกินเลยเพราะว่าบอกว่านอนกันคนละห้องนอนกันข้างนอกตลอดถูกไหมครับแต่ประเด็นเราไปจับตรงนี้เราจับคำว่าจูบถามว่าเพราะอะไรพอมีคำว่ามีมากกว่าจูบไหมไม่มีแสดงว่าจูบถูกครับถูกไหมถูกครับเหมือนแขนเป็นแผลมีมากกว่าที่แขนไหมที่เป็นแผลไม่มีแสดงว่าเป็นแผลที่แขนที่แขนต้องมีแขนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแผลแขนไม่ได้เป็นแผลมีมากกว่าที่แขนไม่ได้เป็นแผลอ๋อแขนก็ไม่มีแผลนะเหมือนกันประโยคที่ตอบต้องต่างกันมันต้องต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณพระโรสพยายามจะเอาคลิปนี้ออกมายืนยันว่ามันมีการจูบกันจริงๆถูกไหมใช่ค่ะเราวิเคราะห์กันนะฮะเราวิเคราะห์กันนะคือตามข้อมูลที่มันออกมาแบบนี้นะฮะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีคลิปต่อมาอ่ะลองฟังคลิปต่อไปครับแปลว่าหนูยอมรับว่าคนคือหนูผมด้วยพี่แล้วคืออยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันตอนอยู่ด้วยกันพี่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันผมไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์เขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตในโรงหนังกับเบียร์มาเมื่อกี้พี่แต่เบียร์บอกพี่ว่าเบียร์จะไปปาร์ตี้กับแก๊งเต้นใช่ตอนแรกอะเขาไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วผมไปรับมาเนี่ยเขาไปกับแก๊งเต้นมาเมื่อกี้ผมไปรับมาดูคอนเสิร์ตในโรงหนังเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพี่จริงๆพี่ได้ยินเสียงตั้งแต่เออแรงแล้วนะแต่พี่ไม่อยากถามว่าอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเออหนูก็ไม่ได้ติดหรอกว่าจะต้องบอกพี่อ่ะตอนนั้นหนูก็อยู่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็เออยังไม่ได้พร้อมจะคุยขนาดนั้นนี่ฮะคลิปนี้คือความหมายคืออะไรเจ๊มอยคือความหมายคือพยายามจะบอกว่าหนูเป็นคนเฮ่จริงแต่หนูอ่ะกำลังจะให้สังคมยอมรับว่าหนูเป็นคนเฮ่แล้วหนูจะสามารถทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่ไงเขาต้องการจะสื่อแบบนั้นอย่ามาอะไรกับหนูเพราะหนูยอมรับแล้วนะหนูยืดอกแมนๆของหนูแล้วไงว่าหนูเฮ่ค่ะต่อให้หนูจะไปกับเขาก็คือสังคมก็ต้องยอมรับได้แต่ว่าทีนี้ในมุมพิพจน์มองไงเรื่องนี้เอาเป็นคลิปๆไปเลยนะเราคือไอ้คำว่าจูบเนี่ยมันถ้าจูบแบบแลกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึงแต่ส่วนใหญ่ที่ได้ข่าวมาคือผู้ชายเนี่ยจะเป็นเด็กนอกเด็กนอกจูบอาจจะแบบอะไรแบบหอมแก้มกันตามปกติหรือเปล่าแต่พอไม่ได้ดิแม่อุ้ย เรามีแฟนต่อให้ไปจูบกับเพื่อนไปจูบกับอะไรถึงจะมันอย่ามาถือว่าตัวเองเป็นเด็กนอกไม่ใช่แม่อย่าไม่ใช่ในความรู้สึกคือน้องอาจจะแบบว่าไม่ได้หอมแก้มโดยบังเอิญอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะเราอาจจะแบบเราจะต้องมอง2มุม2มุมแต่พอแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเจ๊มออย่างงี้ครับก็คือว่าแน่นอนไอ้ความรู้สึกเราอีกอย่างนึงแต่กฎหมายเนี่ย2คนนี้เค้ายังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของแต่ละคนเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนอกใจเนี่ยไปมีอีกคนนึงเนี่ยจุดเรื่องของการไปฟ้องอีกบุคคลที่3ในเรื่องกฎหมายครอบครัวทำไม่ได้ครับโอเคกฎหมายไม่ช่วยก็ให้กฎหมายช่วยไม่ได้ครับอย่าไปบอกกฎหมู่ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นสังคมให้สังคมคือสังคมเขาจะมองเองว่าอันไหนมันควรอันไหนไม่ควรใช่ครับคงไม่ใช่เป็นกฎหมู่ใช่นะฮะแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้นี้ที่ผมเปิดได้ฟังเนี่ยมันเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าหลังจากมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วในคืนนั้นทั้งสองคนก็ยังมีการไปเที่ยวกันต่ออยู่ด้วยกันถูกไหมคืออันนี้คือทางฝั่งบอกว่าจะไม่ทำแล้วจะห่างแล้วคืออันนี้มันคือเป็นการยืนยันออกมาจากทางฝั่งของคุณพระโรสครับถูกไหมครับแล้วมันก็มีคลิปที่3ตามมาอีกนะฮะเดี๋ยวลองฟังนะคลิปที่3เดี๋ยวผมไล่เป็นคลิปๆไปนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเออกูทำมันลงไปแล้วเขาก็พูดไปแล้วเออแต่ยังไงอ่ะต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่อมันก็ค่าเท่ากันหรือเปล่าค่าเท่ากันยังไงถ้าหนูไม่สารต่ออะไรจะเกิดขึ้นก็คือพี่แอนก็คือเอาไปพูดกับทุกคนไปหมดแล้วต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่ออ่ะมันก็ค่าเท่าเดิมไหมเธอมองแค่คนอื่นจะมองเธอยังไงเว้ยสิ่งที่เธอพลาดคือสภาพจิตใจของทุกคนที่รู้จักเธออาจจะไม่แคร์ก็ได้นะเว้ยเธอมองแค่คนอื่นเนาะว่าข่าวจะออกไปยังไงแล้วคนที่เขาแบบไม่ว่าเธอมีเรื่องเขาพร้อมจะกระโจนจะไฟเพื่อเธอให้กำลังใจเธอตลอดอยู่ข้างเธอตลอดแบ็กอัพเธอตลอด
ถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอก็แคร์แค่สิ่งที่ไม่ออกจากปากแอนนี่เว้ยเธอกำลังแคร์คนรอบนอกซึ่งปกติเธอไม่ใช่คนอย่างนี้อ่ะเธอไม่แคร์คนข้างนอกเธอแคร์คนข้างในนี่นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มีการพูดคุยออกมาทีนี้แน่นอนครับเมื่อวานนี้ที่เป็นปรากฏการณ์เลยก็คือคุณเบียร์เดอะวอยซ์ได้มีการไลฟ์ครับแถลงการแถลงการเดี๋ยวลองดูเธอไลฟ์เลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูเธอไลฟ์เลยนะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลามากแอนนี่เบียร์ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเลยคือเบียร์เป็นเพื่อนกับพี่ปื้มมานานแล้วก็จะมีการปรึกษากันนู่นนี่นั่นตามประสาจนช่วงใกล้ๆคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยเราก็สนิทกันถึงขั้นว่าเราปรึกษาเรื่องความรักกันพี่ปื้มเนี่ยปรึกษาเบียร์ว่าทำยังไงดีทำยังไงดีเขาถึงจะหลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้เขาหมดรักแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ ATM กับที่นอนนี่แหละครับอ่ะอันเนี้ยเอาก่อนที่จะเป็นข้อกฎหมายนะผมถามเจ๊มอยก่อนอ้าวอันเนี้ยในมุมที่คุณเบียร์ก็แถลงมาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้มีอะไรกับทางฝั่งของฝ่ายชายเลยแต่ฝ่ายชายเป็นคุณปื้มเนี่ยเป็นคนมาปรึกษาเขาเองว่าเฮ้ยคือเขาทนผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ครับแล้วรู้สึกว่ามันแบบเขาไม่มีความสุขเลยอ่ะเขาอยากเลิกแล้วคือเขาเหมือนก็รู้สึกเขาเป็นเหมือนกับเตียงนอนกับเป็นที่นอนกับเอทีเอ็มครับต่อให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงเราได้แค่รับฟังแล้วเรายับยั้งชั่งใจโดยที่เราจะต้องไม่เผื่อใจแล้วไปปันใจให้คนอื่นเขาแบบนี้เข้าใจไหมพี่หนุ่มคุณเป็นได้คิดแค่ที่ปรึกษาคุณก็เป็นที่ปรึกษาคุณถ้าอยากคุณอยากได้เขาคุณต้องบอกผู้ชายให้ไปเลิกกับผู้หญิงก่อนเลิกเสร็จแล้วคุณค่อยสารสัมพันธ์ต่ออย่ามาทำแบบนี้อย่ามาอ้างว่าแบบคุณประเด็นสังคมอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นเพื่อนกับคุณแอนนี่หรือเปล่าเขาสนใจแค่เหมือนประมาณแบบว่าคุณจุ๊บแฟนคนอื่นในคอนโดของเขาหรือเปล่าเบียร์ลูกเบียร์ต้องแก้ข่าวให้มันถูกต้องและยอมรับในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่โยนความผิดแล้วเอาคนอื่นมาแขวนเอาแอนนี่มาแขวนได้พอเอาพี่ปื้มมาแขวนได้พอเอาพิธีกรมาแขวนอย่างนี้มันไม่ได้นะฮะผมก็มองลักษณะวัดวิธีการพูดของเบียร์เนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องออกมาพูดอย่างนี้ก็ได้คือก็ขอโทษแล้วก็จบไปไม่งั้นคนไทยส่วนใหญ่ก็อดหลับนอนรอข่าวไม่เพราะเขารู้สึกว่าเขาโดนกลั่นแกล้งจากทางฝั่งของเพจของเจ้าคุณพระไงแต่ผมว่าวิธีการพูดของเขามันไม่ใช่อ่ะมันต้องพูดอีกแบบหนึ่งแล้วว่าเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ยังทำงานในวงในสังคมอยู่แต่เขาไม่มายนะเขารู้สึกว่าไม่เราต้องบอกน้องว่าคืออันนี้เราก็เห็นว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบสวยแล้วก็มีแบบยังไม่มีชื่อเสียงมากแต่เราก็แค่รู้ว่าวิธีการพูดเนี่ยมันสำคัญครับนะฮะเราก็ต้องแล้วตอนนี้คือภาพเก่าๆของน้องอ่ะที่มันออกมาเนี่ยภาพเขาไม่ใช่แบบว่าออกมาแบบสวยหรูเขาออกมาอีกแบบนึงพอออกมาแบบนี้คนก็จะมองไปทางว่าน้องเนี่ยเป็นคนอย่างนี้งานเพราะถ้าที่ให้พี่แนะนำน้องไม่สมควรพูดเลยขอโทษแล้วก็เงียบเพราะรู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ชอบเรื่องการแย่งผัวแย่งเมียน้อยเมียหลวงคนไทยจะเกลียดมากการที่ไม่พูดเลยเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องเบียร์ต้องใช้ชีวิตในสังคมนะเขาจะไปใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้อนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บอกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทางแก้มองไงเรื่องของคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือคำว่ายิ่งจริงยิ่งผิดครับใช่กรณีกฎหมายหมิ่นประมาทมีคำที่พูดกันมาเลยก็คือยิ่งจริงยิ่งผิดใช่กรณีที่เราไปพูดเรื่องกระใดก็ตามเช่นไปหมิ่นประมาทเขาชัดเจนเรื่องของ ATM เรื่องของคนอื่นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบนเตียงของใครก็ตามเนี่ยผิด 100% ครับใช่ในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผมแยกเป็น2เรื่องสิทธิ์ของการร้ายของเขามีสิทธิ์ครับแต่ไม่ควรจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นใช่แน่นอนเขาไปพาดพิงคนอื่นก็ต้องดูว่ากรณีนี้มันหมิ่นหรือไม่หมิ่นแต่ในความเห็นผมเนี่ยที่เขาพูดเรื่อง ATM ก็ดีเรื่องของการไปพูดสัมพันธ์ต่างๆของคนอื่นก็ดีผิดหมิ่นประมาทจำคุก2ปีครับใช่อันนี้แล้วก่อนนะทั้งที่เขาแค่บอกว่าทางฝ่ายชายบอกเข้ามาแบบนั้นนะคือการจะยืนยันข้อเท็จจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นเรื่องนำสืบในศาลครับใช่แต่แน่นอนระบบกล่าวหาฝั่งของคุณแอนนี่หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบเขามีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้มันเข้าองค์ประกอบใช่พี่หนุ่มเพราะว่าที่คือบางทีเราขึ้นศาลเนี่ยเรายิ่งพูดความจริงออกไปเท่าไหร่เรายิ่งผิดเพราะบางทีความจริงเนี่ยมันไม่พูดไม่ได้ยิ่งมาพูดในสาธารณะยิ่งพูดไม่ได้ถ้าไปพูดในศาลน่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะจำไว้เลยว่า
เราพูดความจริงมันยิ่งผิดในลักษณะที่แบบผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเห็นพฤติกรรมจริงๆหรือเป็นเรื่องที่ใครก็ตามทำจริงๆก็พูดไม่ได้ไม่ได้กฎหมายไม่ให้กระทำการแบบนั้นเมื่อมีการกระทำการผ่านสาธารณะโซเชียลมีความผิดเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีนี้แน่นอนว่าตัวของคุณเบียร์เนี่ยเข้าข่ายจะการกระทำนี้เปิดกี่ครั้งก็การกระทำความผิดเป็นกรรมไปนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณแอนนี่หรือว่าบุคคลอื่นเขาจะพิจารณาอย่างไรครับครับนะฮะแต่ในมุมของผมเองนะฮะเท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ผมพูดไปทีนึงแล้วในรายการที่วันเหตุการณ์ผมติดแค่นิดเดียวคือผมแค่รู้สึกว่าในมุมของผมนะครับคือในสิ่งที่เบียร์ออกมาพูดเนี่ยคือเขาใช้คำว่าจุ๊บใช่ไหมใช่ครับจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยจุ๊บแล้วก็ใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดอย่างนั้นป่ะใช่ตกใจแล้วก็ตกใจแฟนออกมาพอดีคือประเด็นคือผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเบียร์เนี่ยถูกฝ่ายชายจุ๊บเบียร์จูบตอบไหมเบียร์เนี่ยได้จูบตอบไหมกลับไปไหมตอบสนองกลับไหมถูกไหมพี่ครับเพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายเบียร์บอกว่าแอนนี่เดินออกมาเห็นแล้วก็เลยเรียกปลื้มเข้าไปแล้วทะเลาะกันแล้วเบียร์เลยเดินตามไปขอโทษถูกไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นเบียร์ก็ได้มีการพูดขอโทษในคลิปที่มีการเปิดมาซึ่งเบียร์เองก็ยอมรับเป็นเสียงเธอครับคำถามคือถ้าผมมองแบบนี้ผมมองว่าผู้ชายไปละเมิดเบียร์นะถูกไหมอ่ะไปละเมิดเบียร์เพราะเบียร์บอกว่าหนูไม่ได้ยินยอมนะไปละเมิดไปจุ๊บแต่ทำไมเบียร์ถึงต้องบอกว่าเบียร์ขอโทษคือต้องบอกฝ่ายชายเนี่ยมาจุ๊บหนูต้องพูดแบบนั้นต้องพูดแบบนั้นต้องฝ่ายชายมาจุ๊บหนูแล้วเนี่ยหนูไม่ยอมแล้วแฟนพี่ก็อยู่ข้างในครับแล้วทำไมวันเนี้ยทำไมคุณถึงมาจุ๊บหนูได้ยังไงหนูไม่ยินยอมถูกครับถูกไหมเบียร์ต้องพูดแบบนั้นมันต้องมีรีเฟกต์ของแต่นี่คือเบียร์มาบอกว่าหนูขอโทษเนี่ยก็อันนี้หนูผิดอันนี้ก็ยอมเบียร์ผิดตรงไหนอะแต่ที่ผมเข้าใจคือน้องเบียร์พูดกำลังบอกว่าเขาผิดเพราะว่าเขาไปอยู่ตรงจุดนั้นเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับว่าเขาผิดที่เขาถูกจูบหรือว่าไปจุ๊บปากอย่างนั้นนะครับหนูว่าเขารู้สึกผิดตอนที่เหมือนประมาณว่าทำไมมาจุ๊บตรงนี้แล้วผู้หญิงมาเห็นพอดีซวยจังเลยมากกว่าแต่ว่าถามว่ามีใจไหมก็หนูมีความสุขที่ได้เห็นพี่ปุ้มมีความสุขอะค่ะเวลาพี่ปุ้มจุ๊บหนูเขาอาจจะมีความสุขหนูก็ปล่อยเขาไงคะอะไรก็ได้อันนี้คุณคิดเองนะหรือคุณโดนนะนะฮะแน่นอนครับคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผู้หญิงนะคำพูดที่เจ็บปวดที่สุดคือคำพูดจากผู้ชายที่จะพูดกันว่าคุณมาเกาะผมกินผมว่าคุณแนนี่เนี่ยเสียใจเรื่องนี้ครับรวมไปถึงยังอ่ะเดี๋ยวลองเปิดต่อที่มีไหมอ่ะหลังคริสต์มาสเนี่ยเราพี่ปลื้มอ่ะก็เป็นคนชวนเบียร์ไปปาร์ตี้ที่คอนโดเราก็ปาร์ตี้กันปกติเราก็ปาร์ตี้กันจนดึกจนดื่นนั่นแหละทีเนี้ยเบียก็อยู่คุยกับพี่ปื้มจนดึกดื่นพี่ปื้มเนี่ยเดินเข้ามาหาเบียนั่งอยู่ที่โต๊ะที่ระเบียงอันนี้พูดความจริงเลยในกล้องก็มีนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยเบียจะเอาไปใช้ที่ชั้นศาลพี่ปื้มเดินมาหาเบียนางก็เดินมาหาเบียแล้วก็มาจุ๊บเบียจริงแล้วพอนางมาจุ๊บเบียพี่แอนก็เดินมาเห็นพอดีเบียก็ตกใจเบียก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบสวยมากอะไรเงี้ยคือที่เบียร์ทักข้อความไปขอโทษเขาอะเบียร์ขอโทษเขาจากใจจริงเว้ยเบียร์ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไปขอโทษก็ได้ถ้าเบียร์ไม่อยากมีหลักฐานถ้ามันไม่ได้ออกมาจากความจริงใจของเบียร์เมื่อพอพี่แอนเห็นแล้วอะพี่แอนเขาก็เรียกพี่ปื้มอะเข้าไปนางก็เข้าไปทะเลาะกันในห้องนอนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เบียร์แบบมันกลับกระอ่วนอะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะเบียร์ก็เลยยืนฟังว่าเขาทะเลาะอะไรวะเบียร์ได้ยินพี่แอนพูดหาว่าเราอะนอนด้วยกันซึ่งไม่จริงเบียร์มีหลักฐานว่าเบียร์ไม่เคยนอนกับพี่ปื้มเลยที่ผ่านมาเบียร์เรียกพี่แอนมาคุยกันตรงโซฟาแล้วก็ขอโทษเขาแบบขอโทษครับมาในใจก็อึ้งๆกันไปนะ
อ่ะโอเคคือเธอเองก็พยายามจะชี้แจงในจะอธิบายยังอธิบายครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันโดนสังคมลุมเยอะไงน้องก็พยายามจะอธิบายแต่บางทีมันอธิบายแบบผิดๆอ่ะครับแก้วมองยังไงคือผมแยกเป็น2เรื่องครับพี่ไอ้กรณีสิทธิ์การไลฟ์เขาก็ไลฟ์ไปแต่กรณีที่เขารู้อยู่แล้วเหมือนที่เจ๊บอยพูดแต่ผมเห็นด้วยเลยว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแฟนกันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสหรอกครับความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบางคนเขาครอบครองกันอยู่แล้วกรณีที่เรามาละเมิดหรือว่าเรามาห้องเขานี่เราควรจะรู้ว่านี่คือเจ้าบ้านนี่เราเป็นผู้อาศัยหรือว่าเราเป็นคนเป็นแขกการที่เรามามีสัมพันธ์จะด้วยการจับไม้จับมือหรือว่าเกินเลยมันก็ไม่ถูกแล้วครับไม่ได้เกินเลยนะคะแค่จุ๊บเฉยๆนะแกคือมันคือเธอบอกว่าทางฝั่งแอนนี่บอกว่าเหมือนกับไปนอนกันแต่เธอมันไม่ได้นอนใช่คือผมมองว่าจำเรื่องบางเรื่องมันเหมือนกับว่าเขาร้อนตัวหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆนะแก้วถ้าเป็นพี่นะครับถ้าเป็นพี่นะพี่เนี่ยก็คือพี่จะบอกก็เลยบอกว่าพี่วันนั้นน่ะหนูขอโทษนะจริงๆแล้วบอกเลยว่าหนูอ่ะไม่ได้ไปจูบตอบเลยนะถูกแต่เขาอ่ะแฟนพี่อ่ะมาจูบหนูมาจูบแล้วก็ควรอธิบายเออต้องอธิบายเพราะไม่งั้นเบียร์ก็เสียใช่ครับแล้วมันจะอธิบายณเวลานั้นถ้าเกิดเราไม่ได้มีใจในการจูบตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาสงสารสองคนหรือเปล่ากำลังทะเลาะกันด้วยหรือเปล่าไม่แต่ถ้าเป็นเพื่อนนะเดินมาจูบหนูยุ่มหัวเพื่อนก่อนเลยทำอย่างงี้ได้ยังไงแฟนก็อยู่ในห้องแต่เขาบอกไม่ใช่เป็นเพื่อนนะเขาบอกเลยว่าแอนนี่ไม่ใช่เพื่อนของเบียร์หมายถึงว่าถ้าเขาบอกเป็นคนบอกว่าพี่ปื้มอ่ะเป็นเพื่อนเขาและเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วสำหรับหนูถ้าเพื่อนหนูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพวกเนี้ยตากล้องเนี่ยเป็นเพื่อนหนูแล้วเดินมาแบบอยู่ๆจุ๊บหนูแล้วแฟนมันนอนอยู่หนูยุ่มหัวมันเลยนะมันจุ๊บทำไมมันทำละลาบละล้วงอย่างนี้หนูสู้นะถูกไหมไอ้คนที่โดนทั้งไอ้คนโดนจุ๊บก็ต้องสู้ถูกป่ะใช่สู้ด่าเพื่อนก่อนด่าเพื่อนก่อนคนแรกเป็นหนูนะหนูจะไม่เหมือนประมาณแบบว่าเออเขามาจุ๊บนู่นนี่นั่นเขาก็เลยไปทะเลาะกันหนูก็เลยแบบโอ้ไปขอโทษผู้หญิงแทนไม่คุณต้องด่าต่อหน้าผู้หญิงคุณจะต้องด่าผัวด้วยด่าผู้ชายด้วยให้ผู้หญิงเห็นเลยว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจแค่นั้นเองครับเนี่ยนะเขาบอกมีคนส่งมาอย่างนี้ดูภาพรวมแล้วจะมีคนกลุ่มนึงที่จะพยายามทำลายเบียร์ออกจากวงการจากเรื่องนี้ไม่ใช่หรอกครับนี่เราวิเคราะห์ตามเรื่องที่มันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการไลฟ์นี่คือเจ้าตัวเขาเป็นคนอาสาสมัครใจเต็มใจเองมันเป็นผลที่เกิดจากการที่เขากระทำเราก็มีสิทธิ์แล้วเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะเรามีสิทธิ์พูดได้ครับพี่การวิพากษ์วิจารณ์ของเราอยู่ในกรอบของสิทธิ์ของเราอยู่แล้วครับนะฮะเอาโอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังไม่จบนะฮะรอดีๆเดี๋ยววันนี้คุณแอนรออยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆนานาที่ยังคงข้างค้างใจกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณแอนนี่หรือว่าเป็นเรื่องของผมเองนะฮะที่มีส่วนพัวพันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปตามกันต่อใน YouTube ก็แล้วกันหรือว่า Facebook แล้วก็ TikTok นะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดคลิปที่เบียร์มีการพูดอีกมั้ยมีอยู่ใช่มั้ยเปิดมาซิเปิดมาให้หมดมันจะได้ไล่เป็นให้มันเป็นกระบี่กระบี่ไปทั้งแอนนี่ทั้งวาก็จะต้องโดนกฎหมายแล้วคนที่มาด่าเบียร์แล้วโดนเบียร์ด่ากลับเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงคือถ้าไม่อยากโดนเบียร์ด่ากลับก็ไม่ต้องมาเม้นจบก็สุดท้ายแล้วนะไม่ว่าจะเพจไหนอ่ะที่เอาไปใส่ไข่เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องเนี้ยมันก็คือพวกเพจที่แบบไม่มีตัวตนเพจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ได้ engagement กันไปจากความจากดราม่าของคนอื่นก็คือเพจขยะเบียร์เพิ่งจะปรึกษาทนายมาจริงๆแล้วเบียร์ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรโอเคเบียร์ผิดที่ไปอยู่ในตรงนั้นอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเบียร์ก็ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ดีแล้วขอโทษพี่แอนไปแล้วแต่ละคนอะได้ follower กันไปกี่คนพี่แอนนี่ได้ follower ไปกี่คนพี่วาผู้จัดการส่วนตัวได้ follower ไปกี่คนแม่มันดูยอดไลค์กันนะครับไม่คือพี่พจน์เอายังไงเอาอันนี้เดี๋ยวจะนั่นแล้วนะพี่คือก็ฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าน้องแบบมั่นใจเกินในการพูดนะแต่เราต้อง
อาจจะแบบน้องยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องสอนน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คนในสังคมกำลังมองน้องอยู่ครับนะครับว่าน้องทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเราถ้าเราไม่แคร์สังคมอะไรเลยเราก็จะอยู่ไม่อยู่ลำบากนะเพราะมันก็ต้องแคร์สังคมบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่น้องมาพูดอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะแบบมีพูดลำบากอะเพราะว่ามันต้องเรียนศีลธรรมป่ะครับนะศีลธรรมก็ต้องสอนกันสังคมคือความสวยน้องอะได้แต่ศีลธรรมเนี่ยน้องต้องเรียนรู้เยอะๆว่าประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเรื่องอันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะเมียน้อยเมียหลวงแย่งผัวแย่งเมียเนี่ยเขาจะถือกันมากครับนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีข่าวที่เราจะต้องมานั่งเมากัน 300,000 400,000 คนเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งใน 300,000 นะที่เข้าไปดูอ๋อพี่ไปดูด้วยเพราะเลื่อนไปเลื่อนมามันขึ้นมาเองอ่ะแล้วพอเห็นน้องก็พูดแบบมันน่ะน้องก็พูดแบบพูดมันก็เลยเราก็เลยเสือกไปโดยปริยายมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเราต้องเอามาพูดกันเพราะว่าเราอยากให้สังคมรู้ว่าบางสิ่งมันก็พูดไม่ได้บางสิ่งมันก็ต้องทำตัวเพราะเราอยู่ในสังคมนะเราพูดแบบเป็นกลางๆไม่ได้ว่าน้องอะไรมาก็คือถ้าเกิดใช้สรุปโดยรวมเนี่ยนะฮะเอาตรงนี้ก่อนเลยนะคือเท่าที่ฟังมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะตั้งแต่ตามเรื่องของไอ้เจ้าคุณพระไอ้โรสเนี่ยนะมาจนเปิดคลิปไป 3-4 คลิปนะฮะมาถึงเบียร์แถลงอะไรเงี้ยมันกินเวลามาหลายวันมากตั้งแต่ก่อนปีใหม่ยันปีใหม่ข้ามปีใหม่มาอยู่ตรงวันเนี้ยวันที่5เนี่ยตั้งแต่วันที่29มั้งใช่ป่ะใช่เออ29 30 31 1 2 3 4 5 8 9วันน่ะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนน่ะก็ตามแต่ไอ้เรื่องนี้กันน่ะซึ่งมันก็เอาตรงๆนะเรื่องชาวบ้านน่ะใช่เรื่องชาวบ้านพี่ชอบเสือกไงแก้วเราไม่ได้เสือกเขาไม่ได้ให้พี่ไปยุ่งนะเสือกไงพี่ต้องยุ่งเพราะว่ามันมีเรื่องพิธีกรอีกยังเอาพี่อ๋อพี่ยังเออแต่พี่ยังคืออย่างนี้ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนะเอาที่คุยกันมาตรงนี้ก่อนนะไอ้เรื่องนี้จนถึงเบียร์แถลงนี่นะจับใจความได้อย่างเดียวคือเบียร์พยายามจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบียร์ไม่ใช่ไม่ผิดนะเบียร์ก็ผิดในมุมที่เบียร์ผิดครับมุมไหนที่เบียร์ไม่ผิดก็ไม่ผิดนะอย่างไอ้เรื่องไปมีอะไรมีสัมพันธ์กันเนี่ยเบียร์ไม่ผิดส่วนไอ้เรื่องที่ว่าเบียร์ไปเป็นเพื่อนกับแอนนี่เบียร์ไม่ใช่เพื่อนแอนนี่แล้วว่าเบียร์ยอมรับอย่างเดียวว่าถ้าเบียร์จะผิดก็คือเรื่องของจุ๊บใช่ไหมใช่ครับจุ๊บจุ๊บใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็ยังงงอยู่ว่ายอมรับผิดทำไมเพราะผู้ชายมาจุ๊บเพราะเบียร์ไม่ได้จูบต่อเพราะเบียร์ใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มครับคือการที่คนคนหนึ่งจะจูบปากดูดดื่มจนกระทั่งมีคนมาเห็นนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงครับถูกไหมแก้วถูกครับถ้ามันขอโทษนะอันนี้คือไม่หมายถึงว่าเรายกให้ดูดกันแบบดูดดื่มอย่างเงี้ยคนเห็นอย่างเงี้ยมันเรื่องนึงแต่อยู่ดีๆนั่งคุยมันก็มาจูบปุ๊บผู้หญิงมันต้องเฮ้ยตกใจต้องเป็นใครไม่ตกใจอ่ะแล้วแฟนก็อยู่ในห้องอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะผัวคุณมาจูบปากฉันอ่ะเป็นผู้หญิงที่ไหนก็จะแบบอยู่เฉยๆอ่ะต้องค่ะมันก็ต้องดีตัวออกแต่จังหวะดีตัวออกแอนต้องเห็นถ้ามันเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะถูกไหมใช่แต่อันนี้คุณเบียร์เขาบอกเขามีภาพกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะเอาไปที่ชั้นศาลเดี๋ยวไปว่าในชั้นศาลตรงนี้ก็ไปว่ากันตรงนั้นถูกไหมฮะแต่ในมุมที่คุณเบียร์ได้มีการแถลงออกมาเนี่ยบางข้อบางมุมบางอันเนี่ยมันก็เป็นการมินเมย์ครับพี่มินเมย์บางที่ไปผูกตัวเองด้วยถูกครับ ATM ประกอบดีไปว่าเรื่องของไปยุ่งเรื่องของการที่เขาไปเกาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับกรณีนี้มันเข้าข่ายหมิ่นประมาทชัดๆครับพี่โอเคนะครับผมขออนุญาตนะให้ฟังอันนี้นิดนึงนะครับขอฟังเสียงที่บอกว่าเขาไม่กลับไปหาคุณหรอกโอ้ยโอ้ยเบียร์เป็นคนแบบมาแย่งของฉันหรืออะไรอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรวะต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะและเบียร์กับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบียร์ก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้จ้ะก็ถูกของเขาครับเขาเป็นเพื่อนเขามีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ครับแต่ว่าผู้ชายก็ไม่กลับไปเอาหรอกแต่คุณก็ไม่ควรจะไปปรามาสถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าเป็นพี่นะครับพี่ว่าผู้หญิงเขาไม่กลับไปเอาผู้ชายมากกว่าถูกต้องเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะพูดคุยกับทางคุณแอนนี่นะครับซึ่งคุณแอนนี่ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนนะครับแต่วันนี้จะให้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็
หลังจากที่เธอเองก็รู้สึกว่าเธอก็ชอกช้ำระกำใจนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอเลยตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะฮะคุณแอนนี่นะสวัสดีครับคุณแอนนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีค่ะทนายแก้วสวัสดีพี่โพสต์สวัสดีเจมค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณแอนนี่ตัวนี้เป็นไงคือโอเคไหมสภาพร่างกายจิตใจต่างๆนานาก็โอเคในระดับนึงค่ะโอเคในระดับนึงนะเมื่อวานได้ฟังทางฝั่งของคุณเบียร์เขาแถลงแล้วเนาะก็ฟังผ่านๆค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆส่งมาให้ดูเห็นบอกว่าDM แทบแตกเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ขอญาตถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะแบบคือแบบอันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะนะครับอันนี้รู้จักกับปลื้มมานานแค่ไหนละคือถ้าคบกันเนี่ยประมาณ4ปีแต่ว่ารู้จักกันก่อนหน้านั้นอีกค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาถึงจะมาคบหากันเป็นแฟนใช่ค่ะถูกไหมสถานภาพพี่ขออนุญาตละลาบละล้วงนิดนึงไม่ว่ากันนะเพราะมันเรื่องแบบนี้มันอาจจำเป็นต้องถามไปถึงขั้นที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันที่คอนโดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเรียกว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาถูกไหมโดยยังไม่ได้จดทะเบียนถูกไหมใช่ค่ะใช่นะฮะคือสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายที่เดี๋ยวมันจะมาซัพพอร์ตทางคุณด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชัดเจนบางคนอาจจะมองโอ้เขาเป็นแค่แฟนแต่อันนี้คือเขาใช้ชีวิตอยู่ฉันสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนมันมีการกินอยู่พ่อแม่รับรู้ต่างๆนานานี่คือข้อกฎหมายเดี๋ยวมันจะมีไปถึงตรงนั้นเลยนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขออนุญาตนี้ตัวคุณเองกับทางฝั่งของฝ่ายชายคือคุณปลื้มเองเนี่ยคบกันมาเนี่ยมันมีเหตุละหองละแหงกันตลอดเวลาไหมหรือยังไงก็ไม่ได้มีเหตุละหองละแหงอะค่ะพี่ก็คือชีวิตคู่ทั่วไปเหมือนแบบก็จะมีปัญหาที่อย่างแอนทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะค่ะเขาก็จะแบบไปนะจุดๆนี้ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ว่าวันไหนที่หยุดเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันสมมุติตอนกลางวันแอนไปทำงานเขาก็จะอยู่ห้องคนเดียวกลับมาก็โอเคเจอกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยฮะแล้วคอนโดเป็นของใครคุณแอนของปื้มค่ะแต่คุณไปอยู่ที่นั่นถูกไหมไปอยู่นั้นยังก็ไปอยู่ตั้งแต่คบกันเลยอะค่ะก็4 ปีคุณอยู่ที่นั่น4ปีกับเขาเลยผมเข้าใจแล้วคำว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะฮะขอญาตนะฮะเหตุการณ์วันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะวันนั้นคือมันเป็นงานเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นงานแบบเป็นงานปาร์ตี้คริสต์มาสของเพื่อนๆฝั่งปื้มอีกกลุ่มนึงอะค่ะครับตัวคุณเองเชิญฮะซึ่งก็รู้จักกันด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบสนิทขนาดนั้นจะเป็นแบบเพื่อนฝั่งปื้มที่เราจะรู้จักกันว่าอ๋อคนนี้นะคนนี้ชื่อนี้โอเคค่ะอะไรประมาณนี้แบบมากินเลี้ยงกันซึ่งก็เคยเจอหน้ากันเป็นครั้งเป็นคราวค่ะเขาก็จะมาเยี่ยมเยียนกันที่คอนโดไปแล้วตามเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะครับคุณรู้จักกับเบียร์เดอะวอยซ์ไหมรู้จักค่ะคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้าจริงๆแล้วหนูอายุมากกว่าหนูต้องเป็นพี่ค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนอ๋อเป็นรุ่นพี่ถูกไหมฮะ คุณรู้จักกับเบียร์เดอะวอยซ์ทางไหนผ่านทางไหนรู้จักกันทางพี่ผู้จัดการน้องเบียร์ค่ะเพราะว่าแอนอาจจะรู้จักกันทางพี่ผู้จัดการน้องเบียร์ก่อนคือวาวาใช่ค่ะแล้วเขาก็จะพามารู้จักกันคือเจอกันครั้งแรกคือที่บ้านของพี่วาเลยเราไปปาร์ตี้ปีใหม่กันทุกปีอย่างเงี้ยค่ะก็โอ้วันนี้พาคนนี้มารู้จักกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่แอนไปแอนก็จะไปกับปื้มตลอดฮะค่ะแล้วเห็นบอกว่าขอโทษนะครับมันมีข่าวมาว่าคุณแอนนี่เองเนี่ยมีเรื่องระหองระแหงกับทางฝั่งของปื้มนี่อันนี้มันจริงไหมระหองระแหงคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรปัญหาเล็กๆน้อยๆอะค่ะพี่หนุ่มที่บางทีมันสะสมมาแต่เราก็คุยกันตลอดอะค่ะว่าแบบนี้เราพยายามให้เหตุผลให้เขาเข้าใจในการทำงานของเรานะว่าโอเคเราไม่มีเวลาเราขอโทษแต่เราก็จะแบบพยายามหาเวลาให้เขาเต็มที่ประมาณนี้ค่ะครับเรื่องเวลาที่เราไม่ค่อยมีไว้ให้เขาเพราะเราทำงานนะคะพี่หนุ่มโอเคผมก็อยากถามแบบนี้ไอ้พวกค่าใช้จ่ายที่เวลาเราอยู่ร่วมกันกับทางฝั่งของปลื้มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใครเป็นคนจ่าย
คือปื้มเป็นคนจ่ายทั้งหมดไหมไม่ว่าหรืออะไรหรือคุณจะเป็นปื้มจะต้องคอยจ่ายเงินเดือนให้คุณไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างในคอนโดอะค่ะก็จะเป็นทั้งปื้มจ่ายส่วนค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะแชร์กันมากกว่าบางทีเราสั่งอาหารมาทานอะไรเงี้ยก็โอเคต่างคนต่างสั่งหรือสั่งมากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีแบบมีเงินเดือนไม่มีอะไรอย่างงี้ให้เลยนะฮะค่ะพี่ถามแบบนี้เข้าเรื่องข้าวเราเลยแอนวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกพี่สิมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะคือวันนั้นก็คือน้องอ่ะพาน้องหมามาด้วยแล้วทีเนี้ยอีกวันนึงอะค่ะแอนจะต้องไปทำงานแล้วหนูเป็นคนที่นอนยากมากคือถ้าได้ยินเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆอะเราจะตื่นแล้วแล้วทีนี้พอตอนกลางคืนอะค่ะเหมือนเราได้ยินเสียงเพื่อนๆเขากลับไปแล้วแหละเราก็นึกว่าโอเคกลับกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงน้องหมาค่ะปุ๊กตุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่หน้าห้องไอ้เราก็แบบเอ๊ยยังไม่กลับหรอก็ตอนแรกก็ยังไม่ออกไปก็พยายามที่จะโทรหาปื้มก่อนว่าเอ๊ยอยู่ไหนนะกลับหรือยังเคลียร์ห้องเสร็จหรือยังเพราะเวลาตอนนั้นมันประมาณแบบตีสี่กว่าๆแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบยังได้ยินอยู่อ่ะตอนแรกก็พยายามหลับไปเอ๊ะมันก็ยังได้ยินอีกมันจะตื่นแล้วแหละเราก็เลยแบบออกไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงก็เลยออกไปแล้วก็เห็นตามภาพที่ได้พูดออกไปอะค่ะครับก็คือเห็นภาพที่คุณเห็นนี่คือเป็นลักษณะของคุณปลื้มโน้มตัวไปใช่ไหมใช่ค่ะฝ่ายหญิงนั่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณเห็นตอนเขาโน้มตัวหรือคุณเห็นเขาโน้มอยู่แล้วหนูเห็นตอนที่เขาโน้มอยู่แล้วค่ะเขาโน้มอยู่แล้วใช่ไหมฮะลักษณะของฝ่ายหญิงเป็นการถอยหนีหรือนิ่งเฉยครับนิ่งเฉยค่ะแต่พอเห็นหนูก็ผลักออกจากกันใช้ระยะเวลาที่คุณเห็นนานแค่ไหนโอ้ยแอนจำไม่ได้เลยค่ะพี่หนุ่มเพราะแบบพอแอนเห็นเสร็จปุ๊บหนูก็ช็อกไปนิดนึงแล้วหนูก็เลยเรียกให้ปื้มมาคุยกับแอนในห้องนะคะคุณเป็นคนเรียกถูกไหมใช่ค่ะคุณตะโกนเรียกว่าหนูก็เลยบอกว่าปื้มมาคุยกันหน่อยแล้วก็บอกว่าน้องเบียร์กลับไปก่อนเขาถึงเต้พาออกจากกันค่ะถูกไหมฮะแล้วคือตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของฝ่ายหญิงเองเนี่ยเขาได้มีการเดินขึ้นมาพูดคุยกับคุณหรืออะไรยังไงไหมณตอนนั้นคือที่แอนเข้าไปคุยในห้องแอนคิดว่าน้องเขากลับไปแล้วค่ะจนแบบพอแอนคุยกันเสร็จปุ๊บแอนก็ได้ยินน้องเขามาเรียกให้แอนออกไปคุยกับน้องเขาผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมฮะตอนที่คุณเห็นคนโน้มกันเนี่ยมือของฝ่ายชายเขาอยู่ลักษณะไหนมันไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะคะพี่หนุ่มเพราะว่ามันแบบเป็นคนโน้มลงไปแล้วใช่ฮะคือตามความเข้าใจของคุณนะผมอย่างนี้ก่อนตามความเข้าใจของคุณเนี่ยเป็นเพราะฝ่ายชายโน้มไปใช้คำว่าจุ๊บแล้วกันใช้คำว่าจูบจุ๊บปุ๊บแล้วฝ่ายหญิงเขาถอยหนีหรือคิดว่าสองคนเนี่ยเขาสมยอมกันเองเขาไม่ได้มีการถอยหนีอะค่ะพี่หนุ่มแต่หนูว่าแบบถ้าเกิดการจุ๊บส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากการยินยอมฝ่ายเดียวหรือเปล่าคะในมุมของแอนนะคะมีการโอบกอดอะไรไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะฮะโอเคครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเข้าไปในห้องเองเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันคุณได้มีคำพูดไหมว่าทางฝั่งของคุณปลื้มเองกับทางฝั่งของน้องเบียร์เองเนี่ยเขาไปมีสัมพันธ์คือนอนกันคุณพูดคำนั้นออกมาไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีอันนี้คือเชิญฮะแอนแค่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้ทำไมเพราะว่าคืนนั้นเอาจริงๆเลยแอนคิดว่าแบบเขาอาจจะเมาแล้วอารมณ์มันพาไปหรือพลาดหรือเปล่าเพราะตอนนั้นแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้ทำไมคือเหมือนแอนแค่ต้องการว่าที่ทำอยู่อ่ะมันคืออะไรมันแค่เมาใช่ไหมหรือว่าเกิดอะไรกับตัวเขากับน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่มีการได้พูดว่ามีการนอนด้วยกันเลยโอเคคือหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้มีการเคลียร์กันไหมครับก็เคลียร์ค่ะแล้วเป็นยังไงก็เขาก็บอกว่าหมดรักหนูแล้วอะไรแบบนี้ฝ่ายชายบอกนะใช่ค่ะแล้วหนูก็แล้วทำไมไม่จบกันตั้งแต่แรกทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะครับเขาก็บอกว่าเขาจะรอให้ผ่านช่วงคริสต์มาส
ช่วงปีใหม่ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่คือเขากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นแบดคริสต์มาสของคุณถูกไหมค่ะโอเคทีนี้แล้วกับทางฝั่งของน้องเบียร์คุณได้คุยไหมวันนั้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นได้เคลียร์ไหมได้คุยค่ะก็จะเป็นคุยผ่านข้อความมากกว่าคุยผ่านข้อความมากกว่าก็คือตามที่เราได้เห็นกันไปถูกไหมใช่ค่ะแค่นั้นเลยน้องเขายอมรับไหมว่าเขามีการจูบกันน้องเขายอมรับค่ะแล้วเขาก็ขอโทษเขาก็ขอโทษนะฮะพี่แก้วอยากจะถามอะไรผมอยากจะถามว่าในตอนที่น้องเบียร์เขายอมรับเนี่ยเขารับว่าเขาเมาหรือว่าเขารับว่าเขาได้มีความจูบกันจริงครับเขายอมรับว่าได้มีการแบบจูบกันจริงเหตุการณ์มันเกิดเลยขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขอโทษเขาบอกเขาเมาไหมมีคำว่าเมาไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะฮะค่ะการพูดคุยนี่ทั้งสองท่านนี่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมครับหรือว่ามีอาการของการเมาไหมครับของครบถ้วนค่ะก็ยังเรียกว่าไม่เมาถึงได้ไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดผมจะสรุปอย่างนี้หมายความว่าทั้งสองคนเนี่ยสมัครใจที่จะมาจุ๊บกันถูกต้องไหมครับค่ะโอเคนะครับก็แล้วทีนี้อ่ะประเด็นนั้นคือเข้าใจละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ประเด็นถัดมาผมอยากให้คุณเคลียร์หน่อยว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนไปบอกว่าคุณเองไปส่งข้อมูลเป็นคนส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้กับทางคุณพระโรสข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหนูไม่พูดจริงๆหนูไม่รู้จักเพจพี่โรสด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามข่าวไม่ค่อยได้เล่น Facebook เท่าไหร่ก็เลยแบบไม่รู้จักแต่ก็ตกใจเหมือนกันพอมีคนแคปเพจมาแล้วส่งมาให้หนูดูตอนที่เกิดเรื่องค่ะแล้วยังไงต่อครับคือหลังจากนั้นคือเห็นมันมีข้อความของคุณเนี่ยมันหลุดไปถึงคุณพระโรสมันไปได้ยังไงอะอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้หลุดมาจากทางแอนฝั่งแอนแน่นอนแต่คุณแอนเคยมีแคปอันเนี้ยไปคุยกับคนอื่นถูกไหมหมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ค่ะมีการปรึกษากับพี่ๆที่รู้จักกันส่วนในอันเนี้ยมันจะหลุดไปที่ไหนอันนั้นเราไม่รู้ค่ะโอเคแล้วกับวาวาเองเนี่ยคุณทราบไหมมันมีเสียงออกมาคลิปเสียงออกมาเป็นเสียงวาวาคุยกับทางฝั่งของตัวคุณเบียร์คือเพิ่งทราบเมื่อตอนที่พี่โรสโพสต์อะค่ะว่าแบบมีคลิปเสียงหลุดคือหนูว่าแต่พี่วาเขาแค่บอกว่าพี่ได้มีการคุยกับเบียร์แล้วนะแต่เขาก็แค่มาอธิบายให้หนูฟังว่าคุยออกไปในเวนี้เหมือนก็เข้าใจทางพี่วาเพราะว่าเขาเป็นตัวกลางแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้พวกหนูได้มารู้จักกันเขาก็แบบพยักหน้าเคลียร์ทุกฝ่ายว่าโอเคมันเป็นยังไงใครทำยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะครับแต่เรื่องเสียงหลุดออกไปอันนี้คือแบบแอนไม่ทราบเลยคือยืนยันว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจของเจ้าคุณพระโรสถูกไหมฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะโอเคเมื่อวานนี้ในมุมของทางน้องเบียร์เขาได้มีการพูดออกมาคำหนึ่งขออภัยนะฮะคือเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเหมือนแบบไปใช้คำพูดว่าเหมือนแบบผู้ชายเขาเบื่อคุณมากเพราะเขารู้สึกว่าคุณไปก็ไปขอตังค์เขาบ่อยคือเขาพูดง่ายๆว่าเหมือนเขาเป็นตู้ ATM แล้วเป็นแค่ที่นอนคุณรู้สึกยังไงกับคำนี้อ่ะผมถามจริงๆก็จริงๆก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าทำไมคำพูดนี้มันออกมาได้ขนาดนี้เพราะว่าแอนไม่เคยได้ยินคำพูดนี้จากปากปื้มเลยอันนี้คือจริงๆแล้วก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาค่ะพี่หนุ่มคือเขาซัพพอร์ตหนูดีมากๆใช่ไม่ว่าเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้ว่าการที่หนูจะหยิบยืมเงินเขาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและหนูก็คืนไปให้หมดแล้วหนูก็เลยมองว่าการที่พูดอย่างนั้นน่ะถ้าหนูจะเกาะเขาจริงๆอ่ะแอนไม่ต้องทำงานให้มันเหนื่อยดีกว่าไหมคะหนูแบบอยู่เฉยๆดีกว่าให้เขาเลี้ยงดีกว่าคือแบบเราก็รู้สึกแบบนี้ว่าเอ๊ะมันแรงไปไหมนะคำนี้ครับคือในระหว่างที่ผมสัมภาษณ์คุณอยู่เนี่ยนะฮะคุณพจน์อานนท์นั่งอยู่ข้างแล้วแกใช้ปากกาเขียนในกระดาษของแกเอง ผมขออนุญาตได้ไหม คุณพจน์เขียนคำนี้คืออะไรโหคุณปลื้มทำไมถึงเขียนคำนี้อ๋อ
ผมเขียนฟังแล้วก็เขียนอ๋อผู้ชายถือปืนอะไรเงี้ยอ๋อคือมันคุณรู้สึกตามไปด้วยว่าเออมันขนาดนี้เลยเหรออ้าวโอเคคือปกติแล้วเราไม่ได้ขอเงินเขาแบบมาใช้หรือเป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างนั้นใช่ไหมไม่ค่ะมีการลงทำมีการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันบ้างไหมครับไม่มีค่ะใช่ผมถามแบบนี้คือณวันนี้เนี่ยคุณเองได้คุยกับปื้มไหมว่าสิ่งที่ทางเบียร์ก็พูดมาเนี่ยมันข้อเท็จจริงอะไรยังไงหรือเปล่ากับคำพูดที่หลุดออกมาเนี่ยได้คุยค่ะแล้วปื้มว่าไงเขาก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่ามันแรงเกินไปแล้วก็ที่บอกว่าไปทะเลาะกันในห้องแล้วบอกว่าไปนอนเงี้ยค่ะหนูบอกว่าไม่ได้พูดนะจำได้ใช่ไหมไม่มีคำนี้เลยปื้มก็บอกว่าจำได้เธอไม่ได้พูดคำนี้เลยคือจะเป็นคุยปัญหาของเรามากกว่าว่าโอเคเราจะไปยังไงเราจะไปในทิศทางไหนเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วนะเราจะไงอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วได้ถามไหมว่าเขาพูดคำนี้ไหมไอ้คำที่บอกว่าเหมือนเห็นก็เป็นตู้ ATM อ่ะเขาก็เลยอยากเลิกเนี่ยถามค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเลยสวยแล้วครับเขาไม่ได้พูดเลยนะหมายความว่าคำพูดนี้มันขึ้นมาจากปากของเบียร์คืออย่างนี้นะเพื่อความเป็นกลางนะคือผมบอกงี้ก่อนนะคุณแอนนี่ผมขอโทษนะคือในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นตัวเฮียมาก่อนนะผมบอกแบบนี้แล้วกันคือเรื่องนี้มันคิดได้สองมุมมุมนึงเนี่ยนะฮะคือผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดจริงปลื้มอาจจะไม่ได้พูดจริงเลยนะแล้วมีการเอาหยิบยกคำพูดนี้ไปพูดเพื่อให้คุณเสียหายอันนั้นหนึ่งนะฮะครับแต่ถ้าเกิดผมพูดเข้าข้างของเบียร์นะผมขออนุญาตนี้นะถ้าพูดเข้าข้างเบียร์อาจจะฟังข้อเท็จจริงอันนี้มาจากปลื้มจริงๆก็ได้เพราะมันจะมีประเด็นหนึ่งนะอันนี้ผมขอโทษนะคือผู้ชายบางคนเนี่ยนะส่วนใหญ่เวลามีเป้าหมายนะครับมักจะพยายามสร้างเรื่องให้คนของตัวเองเนี่ยเป็นคนเหี้ยเลวร้ายในสายตาคนอื่นเสมออย่างเช่นกรณีนะอย่างเช่นกรณีเฮ้ยผมเบื่อเขามากเลยอ่ะคือวันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแบบเอาแต่ขอเงินผมอย่างเดียวผมอยากไปอย่างชีวิตเขามากผมก็ไปไม่ได้เพราะไปทีไรก็จะทำร้ายตัวเองตลอดเวลาผมไม่รู้ทำยังไงเนี่ยผมเบื่อมากเนี่ยปรึกษาปัญหาชีวิตแบบนี้พูดแบบนี้หรือแม้กระทั่งอาจจะบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอมันก็จริงๆแล้วแบบมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมจบคือมันมีหลากหลายข้อเท็จจริงที่ผู้ชายสามารถพูดได้คุณคิดว่าคุณมั่นใจในตัวคุณปื้มแค่ไหนที่ปื้มเขาไม่ได้พูดคำนี้อันนี้เพื่อความเป็นกลางของเบียร์ด้วยนะได้ค่ะคือแอนค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าตลอดระยะเวลา4ปีอะค่ะพี่หนุ่มเขาเป็นแฟนที่ดีมากๆเขาซัพพอร์ตแอนทุกอย่างจนก็ยังตกใจเหมือนกันที่เกิดเรื่องแบบนี้อะค่ะคือหนูค่อนข้างกล้ายืนยันเลยว่าเขาไม่พูดอย่างนี้แน่นอนคือณวันนี้เนี่ยหลังจากเกิดเรื่องขึ้นนะคุณทราบใช่ไหมคุณเบียร์เขาพยายามโทรตามหาคุณแต่คุณไม่ยอมรับโทรศัพท์เขาอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นหนูประชุมอยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นได้มีการติดต่อไปไหมมีติดต่อไปค่ะมีติดต่อไปแล้วเขาว่ายังไงไม่ได้รับค่ะไม่รับสายแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยจนกระทั่งมาไลฟ์เมื่อคืนถูกไหมใช่ค่ะคุณเคยละแค่ละคายไปไหมว่าตัวเบียร์เองเขากับปลื้มเขาเหมือนกับขออนุญาตนะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ทางใจได้ไหมอาจจะแบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยละแค่คลายเรื่องนี้ไหมไม่เลยค่ะพี่หนุ่มเพราะว่าปลื้มอ่ะเขาจะเป็นคนที่เพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาปาร์ตี้หรือเวลามาเมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนอนค้างที่คอนโดแต่ว่าจะนอนข้างนอกอย่างน้องเบียร์หนูก็เห็นว่ามันเป็นน้องคนนึงซึ่งแบบออกมาเห็นนอนอยู่โอเคเราก็คงคิดว่าคงตี้กันแหละหลายๆคนตี้เสร็จปุ๊บกลับไม่ไหวมันดึกอันตรายก็เลยนอนที่นี่แล้วค่อยกลับตอนเช้าซึ่งก็เห็นเงี้ยประมาณ 2-3 ครั้งก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเราก็มองเขาว่าเป็นน้องคนนึงแล้วก็เป็นแบบคนใกล้ตัวค่ะก็เลยไม่ได้คิดอะไรได้ผมถามอีกนิดนึงแล้ววันที่คุณได้มีโอกาสคุยกับปลื้มอ่ะจนถึงวันนี้เนี่ยนะคุณเคยถามเขาไหมว่าวันนั้นอ่ะไปจูบน้องเบียร์เขาทำไ มยังไม่ได้มีโอกาสถามเลยค่ะไม่กล้าถามเพราะกลัวคำถามนี้หรือมันถามไปมันจะกระเทือนความรู้สึกตัวเองหรื
ให้เกียรติเขาหรือกลัวคำตอบหรืออะไรยังไงมันไม่ได้กลัวคำตอบอะค่ะพี่หนุ่มแต่ก็มันเหมือนเรารู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรคือภาพทุกอย่างมันสะท้อนออกมาแล้วว่าเนี่ยคือคำตอบเราก็เลยไม่อยากถามว่าวันนั้นเอาไหมเขาก็ปื้มอะค่ะเมาอยู่นิดนึงซึ่งนะตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าแบบโอเคคงเมาแหละเดี๋ยวไปนอนก่อนตื่นมาให้แบบหายเมาสติดีค่อยคุยกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบไม่ถามหนูก็ถามว่าทำอย่างนั้นไปทำไมก็ไม่ได้คำตอบก็แค่แบบก็เขาก็จะยกคำอื่นมาว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะเธอไม่ค่อยมีเวลาอะไรเนี้ยมากกว่าค่ะครับตอนนี้สถานะคุณกับปลื้มเป็นยังไงฮะก็เลิกกันแล้วค่ะเลิกกันก็ได้เป็นมันยังเป็นเพื่อนได้ไม่สุดแต่ว่าก็คุยกันได้อะค่ะก็ยังคุยกันได้อยู่เลิกกันเพราะเรื่องส่วนตัวหรือเลิกกันด้วยสาเหตุในคืนนั้นด้วยสาเหตุในคืนนั้นด้วยค่ะอ้าวโอเคคุณกังวลใจอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนู้นเขาบอกเขาจะมีการฟ้องคุณที่คุณได้มีการนำข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยส่งไปให้ทางฝั่งอีกฝั่งนึงเขาทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไปทำให้เขาไปหมิ่นประมาททำให้เขาเสียหายกังวลใจไหมไม่ได้กังวลใจอะไรเลยค่ะพี่หนุ่มเพราะว่าหนูไม่ได้ทำคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาจะฟ้องคุณที่เขาพูดประกาศมาก็เห็นอยู่ค่ะได้ยินอยู่นะฮะคำพูดคำหนึ่งที่มีการพูดเมื่อวานนี้ของตัวฝ่ายหญิงของเบียร์เขาเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เบียร์ไม่ได้ยุ่งกับเขาเนี่ยผู้ชายก็ไม่กลับไปเอาคุณหรอกคุณรู้สึกยังไงคำพูดนี้ก็ค่อนข้างตกใจหนูว่ามันก็แรงแต่ว่าหนูมองว่ามันเป็นคำพูดที่ออกมาจากทัศนคติหรือความคิดน้องตอนนั้นมากกว่าซึ่งถ้าเป็นมุมแอนถ้าให้ย้อนกลับไปได้หนูก็ยังจะยินดีที่จะรู้จักทั้งเขาและปลื้มเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นบทเรียนให้หนูรู้ว่าบนโลกนี้มันยังมีคนแบบนี้อยู่นะแล้วก็ถ้าอยากจะสนิทหรืออะไรกับใครหนูควรจะต้องรู้จักเขาให้มากกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะเชื่อใจและไว้ใจได้อะค่ะโอ้โหคุณมองเรื่องนี้เป็นการเรียนรู้ของคุณใช่ไหมใช่ค่ะพี่เป็นการเรียนรู้คนของคุณคุณคิดบวกนะบวกครับมันเป็นการเรียนรู้หนูแบบก็ถ้ามันย้อนกลับไปได้เราก็จะได้รู้ว่ามันมีคนหลายประเภทอะค่ะพี่ว่าเขาอาจจะคิดไม่เหมือนเราหรือเขาคิดเหมือนเราหรือเขาคิดอีกแบบนึงเราจะได้ระวังว่าอนาคตใครที่จะเข้ามาเราควรจะรู้จักตัวตนเขาให้ดีก่อนที่เราจะแบบเปิดใจให้มากกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดผมจะถามคุณว่าในกรณีที่ทางฝั่งน้องเบียร์เขาบอกว่าต่อให้เขาไม่มีอะไรไม่ยุ่งกับเบียร์ไม่รุ่นกับเบียร์เขาผู้ชายก็ไม่กลับไปเอาคุณหรอกผมถามถ้าเป็นคุณจะกลับไปเอาผู้ชายไหมถ้านะตอนนี้ก็คงไม่สามารถกลับไปคบกันเป็นแบบเป็นแฟนได้หนูก็คงไม่กลับค่ะไม่กลับถูกไหมเป็นแฟนนี่ไม่กลับนะไม่กลับแต่ถ้าในอนาคตเป็นเพื่อนได้ค่ะแต่ก็ขอเวลาหน่อยขอเวลาในการกลับมาเป็นเพื่อนแต่ถ้าจะกลับไปเป็นแฟนนี่คงไม่แล้วถูกไหมไม่เอาแล้วค่ะโอเคนายแก้วอยากจะพูดอะไรฮะเชิญฮะผมอยากจะพูดถามว่าไอ้พวกคลิปของคุณที่เพื่อการวาวาได้มีการปล่อยของออกไปเนี่ยตัวน้องแอนเองเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะไปตัดแต่งหรือว่าเติมอะไรบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะและแอนก็ไม่รู้ด้วยว่าคลิปตรงนั้นมันหลุดได้ยังไงครับรวมถึงไอ้โพสต์ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นต้นเรื่องในการส่งข้อมูลเลยถูกไหมครับใช่ค่ะคืออย่างนี้ครับในกรณีถ้าเกิดเราไปเกี่ยวข้องกับการตัดแต่งคลิปอะไรก็ตามเราอาจจะมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ครับส่วนไอ้เรื่องที่น้องเบียร์เนี่ยเขาจะมาได้มีการมาพูดว่าน้องแอนว่า ATM หรืออะไรก็ตามก็เป็นสิทธิ์ของแอนที่จะพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกรณีนี้มีอายุความ3เดือนนี่ผมพูดให้เป็นมุมกฎหมายเผื่อให้ประชาชนได้ทราบกันด้วยครับนะครับรวมถึงบุคคลใดก็ตามที่มีการมาแชร์มีการมาคอมเมนต์ว่าแอนก็ดีแอนสามารถรักษาสิทธิ์โดยการไปแจ้งความดำเนินคดีได้หมดนะครับค่ะครับพี่แก้วแค่
อธิบายในมุมกฎหมายให้ทราบครับเท่านั้นนะครับขอบคุณทั้งฝั่งนู้นก็มีโอกาสที่จะฟ้องได้ใช่ไหมก็มีโอกาสครับก็คือมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปก่อนครับพี่ในกรณีที่ทางฝั่งนู้นเขาอ้างว่าต้นเรื่องมาจากแอนเองแน่นอนว่าฝั่งนู้นเขาก็ต้องมีพยานหลักฐานมาซัพพอร์ตว่ามันมาจากแอนตรงไหนถ้าหลักฐานเขาไปถึงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแอนได้ส่วนของแอนเองเนี่ยถ้าเธอถูกกระทบสิทธิ์โดยการอะไรก็ตามก็สามารถที่จะฟ้องกลับได้เหมือนกันครับค่ะก็ว่ากันในศาลพี่ตอนนี้ผลกระทบกับครอบครัวเป็นยังไงไหมก็ไม่ได้กระทบขนาดนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังใจก็ดีมากๆค่ะจากทางบ้านครับเจ๊มอยอยากถามอะไรไหมก็อย่าพยายามทำให้เหยื่อกลายเป็นปีศาจเนาะน้องแอนก็ไม่ใช่เหยื่อที่โดนกระทำความอันนี้เนาะอยากลายก็คือลายบ้างลูกอย่ามาเป็นคนดีแบบนี้ก็จะทำให้จิตใจเราเหยื่อจะกลายเป็นปีศาจได้ลูกนะหนูมีสิทธิ์ที่จะโกรธลูกหนูมีสิทธิ์ที่จะโกรธแล้วหนูค่อยแบบรีบก่อนแล้วค่อยให้อภัยทีหลังก็ได้ลูกไม่งั้นหนูจะอึดอัดแต่พี่ว่าน้องเขาฉลาดพูดยังไงทัศนคติน้องก็เป็นแบบนี้ไม่เซ็ตเขาโอเคเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็ให้อภัยใช่ให้อภัยให้โอกาสโอ้ถ้าเป็นเจ๊มอยนี่ไม่ปล่อยแน่หมายถึงว่าหนูให้อภัยเขาเจ๊มอยจะไม่มีหอหีบนะให้อภัยเขาได้ลูกแต่ว่าอย่างการให้อภัยที่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอีกไม่ต้องกลับมาเป็นเพื่อนดีที่สุดลูกจริงๆแม่แต่หนูทำอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่าคนเขาจะมองว่าหนูที่หนึ่งครับเข้าใจไหม มีแนวโน้มที่จะจดทะเบียนแต่งงานกันไหมครับอยู่กันมา4ปีครับน้องแอนครับได้มีการพูดคุยถึงเวนั้นบ้างไหมครับก็มีการพูดคุยเคยมีการพูดคุยค่ะแต่ว่าด้วยหนูยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องเวลางานของหนูได้หนูก็เลยแบบไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนเขาเพราะถ้าเกิดว่าหนูจะแต่งงานอะไรเงี้ยหนูขอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บหนูพร้อมหนูถึงจะแต่งงานเงี้ยค่ะครับผมเป็นคนจิตใจดีโอเคคุณแอนครับผมก็สุดท้ายมีอะไรจะพูดไหมฮะอยากจะฝากเลยไหมก็ไม่ได้อยากฝากอะไรก็แค่อยากฝากชื่อพี่เพื่อนๆชาวเน็ตว่าจบเรื่องนี้แล้วอันฟอได้นะคะหนูไม่ได้ต้องการยอดฟออะไรเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคุณได้ยอดฟอใช่ไหมเขาบอกคุณได้ยอดฟอก็ต่างคนก็ต่างได้ยอดฟอกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคุณรู้สึกว่าคือถ้าจบเรื่องนี้อันฟอคุณไปเลยคุณไม่ได้อยากคุณไม่อยากได้อยู่แล้วถูกไหมค่ะเออเอาใครที่ไปตามเขาแล้วก็รู้สึกอยากจะเลิกตามเขาก็เลิกตามไปเลยนะเพราะว่าเมื่อวานน้องเบียร์ก็พูดว่าคนนี้ก็ได้ยอดฟอลคนนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเออนะเอาโอเคขอบคุณนะฮะคือถ้าวันหนึ่งเขาสองคนคบกันคุณโอเคใช่ไหมค่ะไม่ติดใจอะไรใช่ไหมถ้าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งสองคนเขาไปคบหากันไปอะไรกันเป็นแฟนกันก็คุ้มไม่ติดใจถูกไหมค่ะก็ยินดีด้วยค่ะคุณฟังในสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนนี้ทางฝั่งของคุณโรสก็ได้มีการเปิดมาแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นความสุขของเขาเวลาได้อยู่ใกล้ๆกับพี่ปื้มหรืออะไรใช่ไหมใช่ได้เห็นพี่ปื้มยิ้มแล้วแบบคุณฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วค่ะฮะมันไม่จี๊ดเลยเหรอครับมันจี๊ดใจไหมก็จี๊ดอยู่ค่ะแต่ว่าความผมนี่ก็ถามผมนี่ก็ถามเฮียนะขอโทษนะน้องพี่ขอโทษจริงพี่ก็เสือกมากไปนิดนึงอ่ะขอโทษจริงมันฟังแล้วมันปวดใจนะค่ะปวดเอาโอเคนะก็สุดท้ายเขาจะไปคบอะไรไงก็เรื่องของเขาแล้วกันเขาครับนะโอเคพี่เป็นกำลังใจให้นะน้องแอนนะเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับน้องแอนจะมีอะไรที่ปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาเบอร์ทนายแก้วให้น้องไปนะยินดีครับนะเพราะพี่เชื่อว่าเดี๋ยวน้องคงได้ใช้ในเร็วๆนี้แหละขอบคุณค่ะนะโอเคเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะครับขอบคุณนะแอนนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแอนครับโอเคเบอร์ที่บ่อยแต่ mindset เขาดีนะครับเจ๊ใช่ค่ะน้องเขามีกำลังใจดีครับใช่ค่ะแต่ว่าคนเรามีสิทธิ์โกรธค่ะถ้าเกิดเป็นเจ๊โกรธเลยเรามีสิทธิ์โกรธได้แล้วเราค่อยแบบดับอารมณ์ตัวเองค่ะทนายแก้วถ้าไม่งั้นมันจะเป็นการอัดอั้นเอาโอเคเอาบททนายแก้วไว้เลยช็อตเด็ดของพี่แล้วมาตากูละมันยังไงพี่ตากูละไป DM เขายังไงมาโอเคพี่หนุ่มคะ
ครับน้องเบียร์เขาทิ้งท้ายไว้ค่ะเหมือนประมาณพาดพิงพิธีกรที่มีลูกมีเมียแล้วก็เด็ก DM มาหาค่ะอันนี้เป็นแขกหรือมาเป็นพิธีกรพิธีกรแทนครับพี่หนุ่มคะคำว่าน่ารักมากค่ะหน้าพี่หนุ่มลอยมาเลยค่ะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาที่ผมเคลียร์แล้วคืออย่างนี้ผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะคือด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเองอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างจะนานนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตของตัวเองเนี่ยมาเยอะแยะมากนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในกรณีที่ตัวน้องเบียร์ได้มีการออกมาพูดเอาไว้ว่ามีพิธีกรนะมีลูกมีเมียแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับ DM ไปหาแล้วก็กดไลค์หัวใจให้อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ทราบว่าสิ่งที่น้องเขาพูดเอาไว้เนี่ยเขาพูดเอาไว้เพื่ออะไรเข้าใจได้ว่าน้องพยายามจะบอกว่ามันช่วยไม่ได้เพราะว่ามีแต่คนส่งเข้ามาหาเขาแบบนี้เขาจะเป็นคนผิดได้ยังไงน่าจะเข้าใจแบบนั้นเขาจะเข้าใจแบบนั้นนะฮะแต่ทีเนี้ยพอสิ่งที่น้องพูดออกมาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันกลายเป็นเหมือนน้องโยนก้อนหินก้อนเล็กก้อนนึงเนี่ยยงไปในน้ําแล้วมันแตกเป็นวงเงี้ยกระเพื่อมเหรอครับนึกออกมั้ยฮะคือมันไม่ใช่ว่าก้อนหินเล็กๆของน้องที่โยนไปแล้วมันจบแค่นั้นนะมันแตกเป็นวงนะถามเพราะอะไรครับว่าน้องอย่าลืมนะว่าพี่มีลูกพี่มีลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าน้องหมายถึงพี่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้หมายถึงพี่ก็ได้น้องอาจจะหมายถึงคนนู้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่เมื่อวานน้องที่มีการทิ้งข้อความอันนึงเอาไว้เอาลองดูข้อความนั้นนะนี่นะฮะน่ารักมากค่ะนี่นะครับเริ่มมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะนะฮะทั้งหมดพี่โอเคหมดเลยแต่พี่เกลียดคำพูดคำนี้ของใครนะพี่ไม่ชอบคำพูดคำนี้เหมือนหวานพี่ไม่ใช่หวานพี่รู้สึกว่าคำพูดคำนี้คือการข่มขู่คำพูดคำนี้คือการข่มขู่พี่ไม่รู้ว่าน้องขู่พี่หรือขู่ใครแต่ถ้าขู่พี่ผิดตัวไม่มีประโยชน์น้องขู่ผิดตัวพี่บอกเลยเพราะพี่ไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนทั้งประเทศไทยรู้ว่าสันดานพี่เป็นคนยังไงพี่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่อยู่ในวงการพจน์อานนท์รู้ดีใครก็รู้ดีพี่ไม่ค่อยหยีละกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าพี่เคยเหี้ยมาก่อนถ้าน้องหมายถึงพี่นะแต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่น้องพิมพ์ออกมาอันนี้แล้วทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่หรือเปล่ามันทำให้พี่เนี่ยคับอกคับใจมากเมื่อเช้าพี่ยุทธสัมภาษณ์พี่ต้องไปหานะข้อมูลทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วสรุปเอาจริงอ่ะเอาขึ้นมาเทียบสินะคุณคิดอ่ะเป็นภาพใหญ่เลยนะคิดว่าอันเนี้ยเป็นข้อความเดียวกันไหมของหนูเหรอคะก็ถึงบอกไงคะคำว่าน่ารักค่ะที่น้องเบียร์เขาโพสอ่ะหน้าพ่อลอยมาคนแรกเลยจ้าคืออันบนเนี่ยนะครับเป็นของน้องบีที่มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าน่ารักมากค่ะแล้วก็คือเหมือนกับเป็นการรีพลายทูยูสตอรี่ก็คือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับมีการตอบกลับข้อความสตอรี่ของเบียไว้นะซึ่งข้างล่างเป็นของพี่ครับแต่ของพี่ใช้เป็นภาษาไทยเห็นไหมฮะมันคือไอโฟนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็สีก็แล้วแต่คุณจะตั้งนะครับอันนี้พี่อยากให้น้องเบียเนี่ยออกมาพูดว่าน้องหมายถึงใครเพราะคำว่าคนที่มีลูกมีเมียแล้วเนี่ยมันมีหลายคนแล้วสิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะมันกระทบกระเทือนเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะเขามีคำพูดคำหนึ่งซึ่งน้องอาจจะไม่รู้จักเขาเรียกว่าสถาบันครอบครัวน้องจงจำคำนี้ไว้นะครับประเด็นถัดไปในมุมของน้องไม่รู้น้องหมายถึงใครแต่ประเด็นของพี่นะฮะพี่คุยกับน้องด้วยเจตนาบริสุทธิ์หนูอยากเห็นข้อความจริงอ่ะพี่หนุ่มเปิดข้อความทั้งหมดมาครับอ่ะหยุดนะครับผมขออนุญาตพูดเป็นฉากๆนะฮะนี่คือ IG ของน้องเบียร์นะครับเนี่ยนะฮะวันที่2มีนาคมปี2565นะฮะปี65นะครับน้องเบียร์คะพี่หนุ่มเองครับนี่นะฮะขาพี่หนุ่มสวัสดีค่ะน้องเบียร์ส่งยิ้มมาให้พี่บอกว่าฮ่าๆๆพี่จะถามว่าน้องเบียร์รับรีวิวยาสระผมไหมคะ
พอดีทางหุ้นส่วนพี่ฝากถามมาค่ะน่าสนใจค่ะติดต่อผู้จัดการเบียร์ได้เลยนะเดี๋ยวเบียร์แจ้งผู้จัดการเขาไว้ให้ค่ะว่ามาจากพี่หนุ่มขอบคุณมากเลยที่สนใจเบียร์ค่ะติดตามรายการพี่หนุ่มนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะพี่หนุ่มเก่งมากนั่นไงพี่หนุ่มไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่หนุ่มเก่งมากพี่ส่งรูปหัวใจที่เป็นรูปไออิโมจิสีเหลืองไปให้น้องนะฮะเพราะพี่น้องชมพี่เก่งมากพี่ส่งไปให้ข้างล่างผู้ชมเห็นไหมฮะ30มีนาคมปี65เห็นไหมฮะคุณตอบกลับสตอรี่ของเขาแล้วน่ารักมากค่ะ อยู่ตรงนี้นะฮะวันที่30มีนาคมปี65น้องเบียร์ได้มีการโพสต์ภาพนึงออกมาแล้วพี่เห็นว่ามันน่ารักพี่เลยส่งกลับไปหาน้องว่าน่ารักมากค่ะนี่นะฮะถัดไปครับต่อเนื่องนะฮะ30มีนาคม65เหมือนเดิมน้องเบียร์บอกขอบคุณค่ะพี่กดหัวใจให้ครับแล้วพี่ก็ส่งอีโมจิตัวเดิมไปให้เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราไม่เคยมีการคุยกันอีกเลยจนกระทั่งเกือบสิ้นปีคือ24ธันวาคมปี65ครับคุณดูไทม์ไลน์จากเวลาของเดือนนะฮะมีนาและมาธันวาพอเดือนนี้ฮะธันวาคม24ธันวาคมใกล้คริสต์มาสวันนั้นพี่อยู่ภูเก็ตอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะขวามือเนี่ยที่มีการพูดคุยนั่นนะฮะจริงๆแล้วครั้งหนึ่งเพจโหนกระแสเคยมีการลงเรื่องของน้องเบียร์เอาไว้กับแฟนของน้องเบียร์แล้วเพจโหนกระแสซึ่งพี่เนี่ยไม่ได้เป็นแอดมินด้วยพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งหมดมันถูกบริหารจากคนภายนอกทั้งหมดในเพจโหนกระแสเขาลงเรื่องราวของน้องเบียร์กับแฟนน้องเบียร์ไม่สบายใจน้องเบียร์เข้าไปต่อว่าในเพจของโหนกระแสตามที่น้องเบียร์ได้มีการพิมพ์ไล่เลียงนั่นเลยนะฮะหลังจากนั้นพี่เห็นเข้าพี่แคปภาพทั้งหมดแล้วส่งเข้า DM น้องเบียร์และถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะเบียร์แจ้งพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้น้องเบียร์ตอบพี่กลับมาว่า24ธันวาคมเหมือนกันนะฮะอ๋อเนื้อข่าวนะคะพี่หนุ่มเบียร์เห็นหลายโพสต์แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หนุ่ม24ธันวาคม65พี่เข้ามาอ่านพี่ตอบไปบอกว่าเขาไปลงว่าอะไรคะรบกวนส่งให้พี่ดูหน่อยพอดีพี่ไม่ได้อ่านเลยแล้วหลังจากนั้น25ธันวาคมปี65น้องเบียร์ตอบกลับมาบอกว่าได้ค่ะพี่หนุ่มแต่เบื้องต้นก็ตัวหนังสืออาจจะไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ความรู้สึกที่สื่อออกไปคนอ่านอาจจะรู้สึกหมั่นไส้นะคะเลยรู้สึกว่าถ้าเขียนแบบนั้นไม่ต้องเขียนดีกว่าถ้าอยากพรีเซนต์เรื่องคู่เราจริงๆเรื่องของคู่หนูก็มีหลายมุมให้เขียนนะคะอยู่ที่แอดมินเขาจะเลือกนี่นะครับหนูขอบคุณพี่หนุ่มแสดงความใส่ใจค่ะพี่หนูพอจะเข้าใจแล้วก็ส่งอีโมจิตัวนี้มาให้พี่หนุ่มอยู่ในวงการมาพี่คงเข้าใจหนูแหละขอบคุณนะคะอันนี้นอกเรื่องหนูชอบมาอยู่มากๆแล้วส่งร้องไห้มาหัวเราะร้องไห้อย่างนี้แล้วพี่ตอบกลับไปบอกว่าตอนนี้พี่อยู่ภูเก็ตเดี๋ยวพี่กลับไปจะเรียกทีมมาคุยให้ขอโทษด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่ทำให้หนูไม่สบายใจเดี๋ยวพี่คุยให้ค่ะจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้คำถามเดี๋ยวจะมาถามนะฮะหลังจากนั้นพี่ได้มีการเข้าไปโพสต์ใน IG ของน้องในวันที่น้องล้มคือเรื่องคลิปหลุดพี่เป็นคนเข้าไปโพสต์หน้าโพสต์ของน้องเลยว่าพี่เป็นกำลังใจให้น้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากทั้งหมดผมถามประชาชนคนไทยถ้าสิ่งที่น้องเบียร์กำลังพูดถึงผมไม่ได้กล่าวหาว่าเบียร์พูดถึงผมนะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่น้องเบียร์พูดถึงผมแล้วมันคือไอ้กัญชัยคนนี้ตอบผมให้ได้ว่าสิ่งที่ผมคุยทั้งหมดเรื่องชู้สาวหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อย่าทำแบบนี้อีกผมถามพี่พศทั้งหมดที่ดูมาเป็นไงไม่ได้เป็นการพูดคุยปกติใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยเป็นเรื่องงานทั้งนั้นพี่หนุ่มครับผมขออนุญาตพูดในมุมกฎหมายตรงๆครับในกรณีที่น้องเบียร์โพสต์ในข้อความในทำนองที่กล่าวหาพิธีกรถ้าบุคคลทั่วๆไปเข้าใจได้ว่าเป็นพี่ในกรณีนี้ถือว่าหมิ่นประมาทพี่แต่พี่ไม่ติดใจน้องนะติดใจไม่ติดใจมันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ผมอธิบายก่อนว่าก
กรณีการโพสต์การลงข้อความใดๆก็ตามแม้จะไม่ได้ระบุชื่อครับพี่พศแต่ถ้าเกิดบุคคลทั่วๆไปหรือคนสาธารณะเขาทราบกันเนี่ย อย่างนี้มีความผิดครับคือสิ่งที่พี่ต้องพูดออกมาหรือออกมาเปิดข้อมูลอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่พี่ต้องมาเปิดมันไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆแต่บังเอิญว่าสิ่งที่น้องได้พูดออกมามันกำกวมจนกระทั่งหลายคนเนี่ยเขามองไปที่พี่และข้อความมันอยู่ในมุมของความเสื่อมเสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าพี่ร้อนตัวไหมถ้าพี่ร้อนตัวพี่เปิดอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับน้องพี่ไม่นะพี่ไม่ร้อนมาถึงวันนี้อะไรหรอกแต่สิ่งที่พี่เปิดวันนี้เนี่ยพี่แค่อยากให้เห็นบริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามข้อที่จริงว่าพี่อยากจะตัดวงจรพี่ออกจากสิ่งที่น้องกำลังพูดแล้วพี่ไม่ใช่คนที่น้องกำลังพูดนะถ้าน้องจะออกมาบอกภายหลังว่าอ๋อที่หนูพิมพ์ไม่ใช่พี่หนุ่มค่ะที่หนูพูดไม่ใช่พี่หนุ่มค่ะก็ขอบคุณนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่จริงๆแต่ถ้าจะถามพี่ว่าอ๋อทำไมถึงมีพูดค้าขาแล้วส่งไอ้อีโมจิเป็นรูปหัวใจไปทำให้น้องเข้าใจผิดได้ขอดูของคนอื่นหน่อยฮะอ่ะเปิดมานะครับอันนี้ของคุณซาร่าคาซิงกินี่นะฮะผมส่งอีโมจิหัวใจไปให้เห็นไหมฮะแล้วข้างล่างเป็นรูปลูกสาวแล้วก็ผมเขียนว่าน่ารักมากเลยพี่ชอบมากเลยนี่นะฮะอ่ะอันนี้พี่ขออนุญาตคุณซาร่ามาแล้วนะอ่ะเชิญถัดไปครับของคุณนุ่นวรนุชนะครับมีการพูดคุยกับพี่อันนี้พี่เอาให้ดูเป็นตัวอย่างจริงมันมีอีกเยอะแยะมากมายพี่เกียจหาอ่ะนี่นะพี่ส่งอ่ะถัดไปอีกหน้านึงเดี๋ยวหาว่าขายไลโอเนี่ยฮะให้เบิร์ดเดย์นะครับนุ่นนี่พี่เดมไปนะมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานี้ขอบคุณกับพี่หนุ่มส่งมือรักไปให้ส่งหัวใจให้แล้วก็คือคุณนุ่นเขาลงอะไรรูปของคุณนุ่นเป็นรูปของเขาพี่ก็ส่งไปให้นี่ของคุณนุ่นพรนุษย์นะฮะอ่ะมีอีกไหมฮะไปอีกนี่ของคุณนุ่นนะอ่ะไปอีกฮะไปนะให้เห็นนะครับจะได้เห็นคุณแอฟทักษอนฮะสวยจังค่ะส่งรูปหัวใจไปพ่อชมขอบคุณค่ะนี่ปี65นะพี่ส่งรูปหัวใจไปนี่ส่งเหมือนกันเลยกับของเบียร์เลยเห็นไหมเนี่ยแอปเห็นไหมสวยพ่อชมอีกแล้วดีใจส่งรูปหัวใจอีกแล้วเอาไปอีกไหมไม่นะสวยสวยจริงๆนี่ความจริงคือถ่ายไว้30รูปค่ะใช้ได้3รูปนี่น้องแอปนะฮะเนี่ยครับเอาถัดไปอีกนี่ขุดมาให้ดูมีผู้ชายไหมเอ้าเดี๋ยวจะหาว่าคุยแต่ผู้หญิงเดี๋ยวจะหาคุยบ้าหม้อเอ้านี่พี่อันนี้คือคุณแตงคุณแตงไม่สบายอันนี้คุณแตงลงไว้เองเมื่อเช้าขอบคุณมากคุณแตงน่ารักกับผมจริงๆคุณแตงมีผมส่งไปหานะเป็นอะไรครับมือเท้าปากครับพี่หนุ่มติดจากลูกครับใกล้หายแล้วครับขอบคุณนะครับหายเร็วๆนะครับพี่ส่งหัวใจไปให้ขอบคุณครับพี่โอเคใครมีไหมมิวสุภสิทธิ์ส่งหัวใจไปให้เนี่ยยังอย่าลืมไลน์พี่นะนี่อันนี้คุยกันทักคุยกับลิวไอ้คุยกับมิวเห็นไหมฮะไปนี่ผมเอา DM ไม่ดูเลยเอาไปอันนี้คือทางฝั่งของน้องพระแพร AF คือน้องเนี่ยลงข้อความมาบอกว่าน้องไป MRI มาผมก็ติดต่อไปหาน้องเลยว่าผมไม่รู้จักกับน้องเลยนะ MRI ทำไมอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรหรอต่อมใต้สมองไม่ผลิตฮอร์โมนกับพี่นี่ผมขออนุญาตแล้วนะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเอามาเปิดเผยเนี่ยนะเนื้องอกไปกดทับอ่ะอ๋อสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เป็นอะไรนะคะไปต่อฮะเนี่ยฮะถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวหมอเก่งๆเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากนะเขาจะใช้เครื่องมือเหมือนปากกาใส่ไปทางจมูกแล้วตัดออกมาเดี๋ยวนี้หมอเก่งมากคือพี่พยายามคุยกับเขาให้คลายกังวลนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนุ่มได้แต่ขอภาวนาให้เป็นแค่ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติเท่านั้นทุกอย่างปกติใช่ไหมอาการมีอะไรอีกไหมประจำเดือนมาตรงไหมมีปวดหัวไหมมีมองภาพซ้อนไหมเนี่ยฮะคือผมก็ถามทุกสุขดิบคือพี่เป็นพี่อ่ะครับไม่ได้หมายความว่าพี่คุยไปอย่างนี้พี่ต้องไปหม้อนะครับ คือนึกออกไหมคือน้องก็จะอาจจะไม่ได้หมายถึงพี่ก็ได้แต่ข้อความมันเหมือนกันเลยนะพี่ไม่เป็นไรมันอาจจะเหมือนกันก็ได้การคือตัวพิมพ์ของใครก็อาจจะเหมือนกันก็ได้คืออันนี้พี่ไม่ติดใจพี่ก็ยกประโยชน์ให้น้องเอาละถูกไหมพี่ยกประโยชน์ให้น้องแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่แค่บอกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันมีผลกระทบมาอีกหลากหลายการที่น้องจะโยนหินก้อนหนึ่งแล้วมันแตกเป็นวงแบบนี้
มันไม่ใช่แค่ตัวพี่ครอบครัวมันเป็นไปถึงลูกพี่ด้วยมันไปถึงคนที่พี่รักอีกหลากหลายคนที่มันแบบอยู่ในล้อมรอบพี่อย่างแก้วคนก็ต้องมาถามครับอย่างทีมงานพี่เอ้าไอ้หนุ่มเจ้านายมันเป็นอย่างนั้นเหรอคือมันเยอะแยะมากมายอ่ะครับใช่ใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญจะพูดอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะฮะคือพี่ถามเจ๊มอยไหนๆก็มาแล้วกรณีแบบนี้เห็นคนก็พูดว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นมันใช่เหรอน่าจะเป็นการเหมือนประมาณว่าคุณลุงสาบฉันเยอะแล้วมันมีเรื่องน่าสนใจมากกว่าเรื่องของฉันอีกเรื่องที่พิธีกรเขาได้เล็กได้ไอ้ได้เล็กไอทีมาหาฉันไงอะไรประมาณนี้เพื่อจะเขาเรียกอะไรโยนความผิดไปให้คนอื่นไปสนใจคนอื่นมากอย่าสนใจแต่ฉันค่ะแค่นั้นเองก็เป็นไปได้พี่พศนะมองยังไงพี่เล่นกับใครไม่เล่นนั้นเล่นกับหนุ่มกันชัยโอ้พี่พูดอย่างนั้นเลยโอ้ฟังมาไม่หรอกครับผมว่าความจริงก็คือความจริงมากกว่าผมไม่คนชัดเจนผมไม่ใช่คนดีพี่พศผมบอกพี่รู้จักผมดีรู้จักแต่แบบว่าผมไม่ใช่คนนิสัยดีอะไรหรอกไอ้เรื่องผู้หญิงกับผมบอกเลยที่ผ่านมาผมก็ไม่ดีมาเยอะนี่ไงพอเป็นแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าแค่คำว่าน่ารักค่ะก็คือมีใจผู้ชายมาดูสตอรี่หนูก็จะดีใจแล้วนะแต่คนนี้พ่อไปชมว่าน่ารักค่ะคือมันเป็นปกติป่ะวะแบบคือบางทีแบบเราเห็นน้องอ่ะน้องรู้สึกว่าน้องแบบมันน่ารักอ่ะมันลงรูปน่ารักเอาตรงๆนะผมสาบานเลยวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมโพสผมชมไปเนี่ยน้องก็ถ่ายกับหมาด้วยหรือเปล่าด้วยไม่รู้ว่าชมหมาหรือชมไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าผมโทรหาใครล่ะป่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะอาจจะเป็นภาพของน้องก็ได้แต่ก็ไม่ได้แปลกนี่ถ้าเกิดว่าน้องเป็นน้องของพี่แล้วน้องน่ารักแล้วพี่จะชมไปมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของชู้สาวใช่เท่านั้นเองคือพี่ที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการจะไปฟาดหน้าน้องไปสวนน้องหรือไปอะไรนะฮะแต่พี่ต้องปกป้องในมุมของทางพี่ถูกครับเป็นปกติอยู่แล้วครับเขามากล่าวหาแบบนี้บุคคลทั้งประเทศเขาเข้าใจเป็นพี่ถ้าเกิดพี่หวานเย็นอยู่เฉยมันก็เสมือนว่าพี่รับข้อเท็จจริงตรงนั้นไปครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเลิกคิดว่าเป็นผมนะสื่อทุกสื่อที่ลงกันทั้งนั้นชื่อผมขึ้นไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์ผมบอกแล้วผมไม่อยากเอาชื่อผมไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยมันมีแค่สองอย่างแก้วพี่พจน์เจ๊ครับคือหนึ่งนะคือขึ้นสวรรค์เลยกับสองจมดินหรือภาษาชาวบ้านกองตีนแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไอ้เรื่องนี้ผมก็มองเป็นเรื่องที่ผมผ่านอะไรมาอย่างที่บอกเจอมาอะไรมาเยอะมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจน้องแหละเข้าใจน้องแหละนะแต่ว่าพี่ไม่รู้หมายถึงพี่หรือเปล่าพี่อาจจะร้อนตัวไปเองก็ได้พี่ขอโทษน้องนะอย่างน้อยมันก็เป็นบุญนะทำให้น้องโดนกระแสโจมตีน้อยลงเพื่อมาหาพิธีกรหรือว่าเป็นบุญนะพ่อทำบุญนะเนี่ยเหรออ่ะแต่ไม่เป็นไรนี่นะก็โอเคก็ประมาณแบบนี้กันแล้วกันนะครับส่วนพี่กับน้องคนถามว่าพี่จะอันฟอลโล่น้องไหมพี่คงไม่อันฟอลโล่มันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่น้องลงเนี่ยคือใครอาจจะไม่ใช่พี่ก็ได้ต้องยืนยันนะอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะแต่ว่าผมต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าทุกสื่อทุกคนบอกว่าเป็นผมตราไปถึงพี่ผมก็เลยต้องออกมาพูดว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามให้เห็นอีกหลากหลายมุมที่ผมคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวสุดท้ายเจ๊มอยอยากจะพูดอะไรกับคุณผู้ชมบ้างไหมก็เม้นกันเบาๆหน่อยนะคือก็รู้แหละน้องเบียร์เขารู้ว่าตัวเองผิดก็เบาๆกันหน่อยเพราะว่าหมายสารมาได้เสมอเพราะวันนี้รวมหมายสารแล้วมีมอยมีพศมีหนุ่มแล้วนะเอาเด็กก็พักก่อนไม่เกี่ยวเอาฝากถึงน้องเบียร์ดีกว่าเขามีเน็ตเขาไม่ได้มีใจลูกจบเร็วฮะพี่เชิญฮะก็นั่นแหละเขาบอกให้คนที่ติดตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องไปอดหลับอดนอนรอฟังข่าวแล้วบางทีมันเป็นข่าวที่ดีอะไรก็เก็บไว้ที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจมันนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะอย่าไปฟังแล้วก็คอยตามเนี่ยมันจบแล้วผมว่ามันจบแล้วนะจริงๆข่าวเขาว่ามันจบไปตั้งนานแล้วแต่พอเขาออกมาพูดเมื่อคืนนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมันก็สมควรจบได้แล้วนะไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่าครับนะคือสิ่งที่แก้วอยากจะฝากไว้ก็คือว่ากรณีการที่เราเอาคลิปต่างๆไปโพสแน่นอนว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความเสียหายแบบนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทครับใช่ส่วนกรณีที่การที่จะเอาคลิปไปใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลเนี่ยมันต้องอยู่ในเรื่องของการสมัครใจในการอัดคลิปกัน
แน่นอนว่าถ้าเกิดแอบอัดคลิปแล้วเอาไปใช้เป็นพยานหลักฐานที่ผมให้ความรู้นะครับศาลจะไม่รับฟังหรือจะเว้นแต่เป็นคดีใหญ่ๆที่ศาลจะรับฟังรวมถึงในกรณีที่ผมพูดแต่ตอนต้นนะครับว่ายิ่งจริงยิ่งผิดกรณีอะไรก็ตามที่เราไปล่วงรู้แล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์กับบุคคลที่3หรือไปพิมพ์ในโซเชียลมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับและอีกกฎหมายนึงที่อยากจะบอกก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์ครับกรณีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบแน่นอนครับการตัดคลิปก็ดีการตัดต่อภาพก็ดีหรือข้อความต่างๆก็ดีแล้วไปปล่อยเข้าไปในโซเชียลมีโทษจำคุก5ปีครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือแค่ข้อกฎหมายนี่ครับพี่หนุ่มครับครับผมก็สำหรับตัวพี่เองก็ฝากถึงแฟนๆรายการนะฮะรวมถึงน้องๆอีกหลายๆคนด้วยว่าในช่องทางของ YouTube TikTok Facebook หรือรวมไปถึง Twitter หรือช่องทางโซเชียลทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับคือพี่อยากจะบอกแบบนี้ฮะว่าในมุมของพี่เองเนี่ยเหล่านักแสดงศิลปินนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในวงการเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วนะเขาเป็นบุคคลสาธารณะเอาจริงๆนะคุณมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับคืออย่างเช่นว่าไอ้หนุ่มทำรายการไม่ดีเลยไอ้หนุ่มทำรายการอย่างเงี้ยคือมันแย่อันนี้พูดได้มันเป็นเรื่องที่เราพูดกันได้ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเลยเป็นพิธีกรได้ยังไงทำไมคุณพูดกันได้แต่ต้องอย่าลืมนะว่าคำว่าบินประมาทกับคำว่าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันต่างกันนะถูกครับเราต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะทำอะไรลงไปพิมพ์อะไรลงไปเพราะไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยมันมีผลข้อกฎหมายตามมาทั้งนั้นเลยนะคือเอาตรงๆนะขออภัยนี่อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะอาจารย์บางท่านเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าอันไหนเนี่ยบินประมาทอันไหนคือการวิพากษ์วิจารณ์นี่พี่พูดไปถึงอาจารย์บางท่านเลยนะครับหรืออาจจะหลายท่านด้วยผมก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีข้อกฎหมายคุมอยู่ตรงนี้จริงๆเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเบียร์เดอะวอยซ์เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะครับในมุมผมเคลียร์แล้วนะในมุมแอนนี่เคลียร์แล้วเหลือคุณปลื้มผมไม่อยากให้คุณปลื้มลอยตัวเพราะคุณคือผู้ชายคุณจำเป็นต้องออกมายืนในมุมผู้หญิงบ้างพี่ไม่ใช่คนดีในอดีตพี่ก็อาจจะยิ่งกว่าคุณด้วยซ้ำนะครับแต่ในวันหนึ่งที่ผู้หญิง2คนที่มีปัญหากันพี่มานั่งโต๊ะพี่สรยุทธครับและพี่บอกพี่ยุทธว่าไงไหมและพี่บอกคุณผู้ชมว่าไงรู้ไหมขอเถอะครับอย่าว่าผู้หญิงเลยผมเหี้ยเองครับผมขอโทษนี่คือพี่แล้วคุณเอายังไงนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ